ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะแล้วก็แพทค่ะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาว่าวันนี้นะคะเราเปิดรายการมาเสียงดังฟังชัดมากๆเพราะว่ามีหลากหลายเรื่องราวในโลกโซเชียลที่หลายๆคนพูดถึงเยอะมากๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอักษรย่อที่ตอนนี้ในโซเชียลเนี่ยกำลังมีการถกเถียงกันกลับมาคึกคักกันอีกรอบแล้วนะคะแต่ว่าอักษรย่อเหล่านี้ไม่ใช่อักษรย่อดาราค่ะผู้ชมขานะคะแต่เป็นเรื่องราวของเราเด็ดไอดอลคนดังผู้หญิงเลยได้ไหมซึ่งเขาบอกว่ากระแสในโลกโซเชียลเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขานะคะให้ความสนใจอย่างมากมีตัวละครเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายค่ะหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยจนกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในโลกโซเชียลนะคะแต่ละคนออกมาพูดใครโดนเป็นอักษรย่อเนี่ยเขาจะออกมาชี้แจงออกมาพูดถ้าถูกพาดพิงนะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เรามีการโปรโมตไปว่าแขกรับเชิญวันนี้เป็นใครเนี่ยนะคะมีการแชร์มากกว่า 1,000 แชร์มีคอมเมนต์มากกว่า 2,000 คอมเมนต์ดูก่อนแชร์กันนะพี่แขกรับเชิญของเรา2ท่านนี้ค่ะคุณเชอรี่แล้วก็น้องอาร์มี่นะคะ2ท่านนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่า2ท่านนี้คือเป็น1ในบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างในอักษรย่อโดนด้วยพาดพิงถึงโดนด้วยเหมือนกันโดนด้วยนะคะไม่รู้ว่าเรื่องจริงจะเป็นอย่างไรวันนี้ค่ะทั้งคู่เขาจะออกมาเปิดใจออกมาเคลียร์กับเรื่องราวที่ถูกพาดพิงนั่นเองค่ะแต่ก็ต้องบอกเลยค่ะเมื่อคืนนี้ใครที่นอนดึกใครที่หนูเนี่ยหลับไปกับหนูหลับไปกับคลิปเลยคือเราต้องฟังให้หมดก่อนว่าคนนี้พูดอะไรคนนี้พูดเรื่องอะไรที่สำคัญเนี่ยถ้าเราไม่ฟังเขาเลยเราก็จะไม่รู้เรื่องว่าวันนี้เนี่ยเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยโดนกระทำค่ะพูดอย่างนี้ถูกไหมมีตัวละครหลากหลายคนนะคะที่เขาออกมาชี้แจงมีการไลฟ์คือเยอะหมดแล้วตอนนี้มีการไลฟ์ออกมาแล้วก็มีการพูดในแง่มุมของตัวเองซึ่งเมื่อคืนนี้ดิฉันเนี่ยนอนดึกเป็นมีกันด้าเลยพอได้มีโอกาสได้ดูไม่ฟังเหรอน้องคนหนึ่งได้ดูน้องท่านหนึ่งที่เคยมารายการของเราด้วยนะคะพูดเลยน้องชอคอนะคะน้องชอคอเนี่ยก็มาไลฟ์สดมาไลฟ์เลยเนี่ยเปิดใจน้องชิเค้กนะคะก็ออกมาเปิดใจเพราะว่าตนเองเนี่ยถูกกล่าวอ้างถูกพาดพิงถึงเธอก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรอ่ะเราไปฟังกันก่อนค่ะอ่ะแบบเนี้ยมึงคิดดูว่าใครปั่นอายาแค่นี้เรื่องของมึงอีกเยอะแยะมากมายบ๊ายบายขอบคุณนะมาพูดอ่ะนะจับคำพูดคนคำจับคำพูดของคนนั้นคนเนี้ยเขามาพูดว่าเขาอะว่ากูว่าเขาว่าอีเค้กก็เป็นอย่างนี้แค่อย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะมึงไปจั่วหัวเรื่องไว้เหรอเลยให้เขามาแสดงความคิดเห็นไงพอเขาแสดงความคิดเห็นปุ๊บนึกภาพตามนะพอเขาแสดงความคิดเห็นปุ๊บมึงก็เลยดึงคำนั้นมาว่าเขาอะว่ากูไงว่าคนอื่นอย่างเงี้ยเรียกปั่นปะกูอะกับเขายังไม่รู้กันเลยได้ซ้ำว่ากูโกรธกันเรื่องอะไรในไลฟ์ของกูไม่เป็นไรแต่กูไม่เป็นไรแต่กูไม่ได้ซีเรียสนะเป็นเรื่องขำกูอ๋อเหรอเอออ่ะเข้าใจได้แต่ว่าจะมาขอคุยหน้าบ้านอะไรแต่ว่ามาขอคุยหน้าบ้านเนี่ยมา4 คนมาคนไม่ได้มาตบนะมา4 คนแต่ไปพูดคนอื่นว่ามาตบนะคือมึงเอายังไงตัวมึงอะยังงงมึงเองอยู่เลยมึงเข้าใจป่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงปั่นให้กูเนี่ยทะเลาะกับพาร์ทเนอร์ทำให้กูพาร์ทเนอร์กูเนี่ยหุ้นส่วนกูเนี่ยโกงกูแน่ๆอู้กูเกือบคอยตามแล้วนะแต่ดีที่กูยังดึงสติได้อยู่ว่ากูว่ามันไม่น่าใช่นะกูก็ไม่น่าใช่แล้วก็ยังมีอีกเรื่องที่อันนี้กูขอพูดเลยเพราะว่าเวลาต่อจากนี้ไปหรือตั้งแต่คุณผู้ชมค่ะนี่คือคลิปแค่บางส่วนนะคะคำพูดบางคำพูดของน้องชอคอหรือว่าน้องชิสเค้กออกมาจากความรู้สึกตัวเองจริงที่รู้สึกว่าค่ะคือก่อนหน้านั้นนะถ้าใครพูดตรงๆเลยเข้าเรื่องเลยใครได้มีโอกาสเข้าไปในหน้าเฟซบุ๊กของอฟอร์เขาได้สรุปเรื่องราวทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะก็มีเรื่องราวว่าเขากับชอคอเนี่ยได้มีปัญหากันจริงแล้วก็ได้มีการไปเคลียร์หน้าบ้านกันจริงส่วนน้องชิสเค้กก็เลยได้ออกมาอัดคลิปแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดโอ้โหเรื่องร้อนระอุมากค่ะและตอนนี้รายการของเราก็ร้อนระอุอย่างมากเลยนะคะรวมไปถึงในโซเชียลแฟนเพจ CS8 ของเราตอนนี้ร้อนระอุมากๆนะคะมีข้อความหลากหลายข้อความนะคะบางข้อความก็อ่านได้บางข้อความก็อ่านไม่ได้นะคะเขาบอกว่าอฟอร์ไม่ถูกใจในสิ่งนี้นะคะ
เขาบอกว่าชอบค่ะเป็น FC พี่เชอรี่เป็น FC พี่อาร์มนะคะรักค่ะอยากให้ออกมาพูดความจริงค่ะมาดูตอนต่อไปมีการเรียกเพื่อนมีการเชิญเพื่อนมาเรียกเลยอันนี้ไงว่าวันนี้เนี่ยที่เราเชิญแขกรับเชิญของเราเนี่ยมาในรายการเนี่ยเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่เกิดเรื่องราวหรือว่าผู้ถูกกระทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยได้มาฟังจากเขาทั้งคู่ดีกว่าว่าส่วนตัวแล้วเขาทั้งคู่เนี่ยโดนเรื่องอะไรกันมาบ้างนะคะส่วนคนอื่นที่โดนอะไรมาก็เชื่อได้เลยว่าทุกคนก็ได้ติดตามคลิปตามไลฟ์สดที่น้องๆแต่ละคนที่เขาโดนกระทำอะไรมาเขาก็ได้ออกมาเล่าให้เราฟังกันหมดแล้วเกริ่นอ้างประมาณนี้พอค่ะผู้ชมขาเพราะว่าเดี๋ยวเสียเวลาไปมากกว่านี้เราต้องเชิญแขกรับเชิญและเราจะพูดคุยกันแบบยาวๆเลยนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราน้องเชอร์รี่สามโคกและน้องอาร์มี่แม็กซิมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสองสาวเจอกันอีกแล้วคือแซ่บสุดทุกครั้งที่เจออะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกแบบนี้เลยเป็นรายการแรกนะคะที่ทั้งคู่โคจรมาเจอกันสาวแซ่บสาวร้อนแรงด้วยกันทั้งคู่ยืนหนึ่งด้วยกันทั้งคู่แต่ยืนหนึ่งคนละแบบนะคะอันนี้เป็นแบบว่าแนวโหร้อนฉ่าในเรื่องของข่าวนะคะส่วนด้านนี้โอ้โหเซ็กซี่ร้อนฉ่าบิกินี่ร้อนเลยพัทยาเพิ่งสดสดร้อนๆกันมาเลยค่ะผู้ชมขาแต่ก็ต้องถามว่าทั้งคู่โคจรมาออกรายการด้วยกันเพราะเรื่องราวที่ถูกกระทำเหมือนกันนี่นี่แหละเดี๋ยวขอแจ้งไม่คือเรื่องอามี่เรื่องอามี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่เรื่องของเชอร์รี่นี่เราก็คนนึงที่ติดตามข่าวนี้เราก็เลยต้องมาฟังจากปากเชอร์รี่กันดีกว่าว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าบางทีแล้วเราไปอ่านมาเลยฟังคนอื่นมาก็ยังไม่เท่าเจ้าตัวเล่าดีกว่าวันนี้เชอร์รี่โอเคพร้อมที่จะเคลียร์ทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ค่ะค่ะแต่ก็เชอร์จะบอกว่าคือเชอร์ไม่ค่อยถนัดไลฟ์สดเท่าไหร่ปกติแล้วถ้าตาม Facebook ของเชอร์หรือว่าแฟนเพจของเชอร์จะไลฟ์สดน้อยมากโดยเฉพาะเรื่องของเรื่องส่วนตัวนะคะแล้วก็เชอร์ก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะให้พูดอะไรออกจากปากเชอร์ก็มารายการนี้แล้วก็พูดที่นี่รอบเดียวที่เดียวจบใช่แล้วก็ต่อไปแล้วก็มีชีวิตของเราดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องเชอร์ต้องบอกแบบนี้ด้วยว่าเธอเนี่ยก็ทำงานตลอด24ชั่วโมงงานเยอะมากๆไม่มีเวลาที่จะมานั่งไลฟ์สดแล้วไม่ถนัดกับการที่จะต้องมาเป็นเน็ตไอดอลไลฟ์สดอะไรแบบนี้นะคะก็เลยมาเปิดใจในรายการของเรารวมไปถึงน้องอาร์มี่ค่ะผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้เลยนะคะทีมงานเนี่ยติดต่อไปจีบต้องเรียกว่าจีบเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยถูกเป็นประเด็นหลายครั้งแล้วเดินโยงเข้าไปอีกหลายครั้งแล้วด้วยเดี๋ยวนะคะปืนอยู่ไหนวันนี้ต้องถามด้วยนะปืนอยู่ไหนปืนอยู่ไหนโอ้ไม่ได้เอามาโอ้เดี๋ยวเราจะถามกันว่าปืนอยู่ไหนนะคะน้องเชอรี่ก็ต้องถามเชอรี่เหมือนกันว่าแฟนอยู่ไหนอะคะตอบตอนนี้เขาเลยเขาเลือกแฟนเลยโสดค่ะโสดทั้งคู่ค่ะต้องบอกว่าโสดทั้งคู่ฉันน่ะสนิทเธอสนิทหรือเปล่าสนิทนางเปิดปิดโสดบ้างไม่สนิทไม่โสดบ้างแต่เชื่อโสดมาประมาณนี่ก็ประมาณเกือบ3เดือนแล้วค่ะแล้วสนิทด้วยไม่เคยใครค่ะนี่นะคะต้องถามกันแบบนี้ขออนุญาตนะคะอักษรย่อหรือว่าข้อความต่างๆที่ถูกโพสต์ลงในโซเชียลเนี่ยเราสองคนได้อัปเดตหรือได้ทราบข่าวหรือได้อ่านข่าวกันบ้างไหมคะก็ทราบนะคะเพราะว่ามีคนกดแท็กเชอร์หรือว่ามีข่าวออกมาแล้วว่าแบบว่าเหมือนพาดพิงถึงเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นมันเป็นอักษรย่อแต่ว่าเขาไม่ข่าวที่ออกมาคือเชอร์ไม่ใช่อยู่ในส่วนอักษรย่อด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีข่าวคนผู้ชายคนหนึ่งที่เคยเกี่ยวข้องกับเชอร์แล้วคราวนี้เป็นข่าวออกมาว่าเป็นชื่อเชอร์เลยอะไรแบบเนี้ยนะคะก็เลยอดีตคนรักเอาอย่างงี้ดีกว่าซึ่งคนไหนก็ไม่รู้นะไม่ได้บอกนะว่าคนไหนอดีตคนรักของเราเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่บนโลกออนไลน์ที่หลายๆคนกำลังอยากรู้ความจริงก็เลยเหมือนมาโยงกับเชอร์ด้วยค่ะถ้าที่เราเลิกไปแล้วทำไมต้องเราเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็มีเรื่องเกี่ยวแหละทำไมวันนี้ก็เลยต้องเล่าไงใช่เล่าเลยนี่เดี๋ยวคุยกันยาวๆเดี๋ยวเอาเก้าอี้มานั่งนะคะตอนนี้ข้อความบอกว่าสองคนหุ่นดีมากเลยอะทำไมหุ่นดีอย่างนี้อะมีการแท็กไปหาเพื่อนนะคะอยากรู้ประเด็นออฟออค่ะมาดูกันชอบจังเลยวันนี้ไม่ต้องทำงานกันแล้วมาดูเลยค่ะออฟออวันนี้หนักแน่เลยเจอสองคนนี้นะคะเจ๊เธอต้องดูแลแมวด้วยเหรอใช่อ๋อดูแลแมวดูแลน้องแมวนะคะมีแมวสองตัวค่ะดูแลคนนี้นะคะอ้าวแท็กเพื่อนมาเผื่อกันต่อ
่ะส่งข้อความกันมาได้เลยแชร์วนไปช่วยกันแชร์นิดนึงนะคะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้รู้ในอีกมุมนึงของผู้หญิง2คนนี้ที่ถูกกล่าวอ้างถึงนั่นเองค่ะนะคะด้านน้องเชิญเนี่ยถูกกล่าวอ้างในส่วนของอดีตคนเคยรู้จักอดีตคนเคยรักด้านน้องอามี่บ้างนะคะอามี่ก็เป็นคนนึงที่ถูกกล่าวอ้างถูกแชร์ลงไปในข่าวด้วยใช่ของหนูโดนเรื่องอะไรบ้างก็ล่าสุดก็ที่มีปัญหากันนะคะค่ะเหมาะเจาะพอดีเลยกับปัญหาคือปัญหาทุกอย่างมันเกิดเรื่องพร้อมกันเลยค่ะเหมือนรวมแบบเน็ตไอดอลมีปัญหาพร้อมกันแล้วเรื่องมันโยงกันมาหมดเลยนึกออกไหมคุณแม่แบบก็ล่าสุดที่หนูออกมาไลฟ์สดที่ทะเลาะกับพ่อของลูกแฟนเก่าค่ะที่บอกมีขโมยปืนขโมยกระเป๋ากุชชี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็โยงมาจากเรื่องนั้นโยงมาหลายเรื่องด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคนเนี่ยอัปเดตเรื่องข่าวเนี่ยนะคะก็จะทราบดีว่าน้องอาร์มี่เนี่ยเคยมีข่าวเกาเหลาต้องเรียกอย่างนี้เลยถูกไหมหรือว่ามีข่าวพิพาทหรือว่ามีการแบบว่าอดีตคนรักเก่าของน้องอาร์มี่เนี่ยกับคนนั้นประมาณนี้เราเกินคร่าวๆก่อนเพราะว่าเราจะเจาะลึกเจาะทีละคนเลยเจาะลึกทีละคนเลยเพราะต้องแยกประเด็นแบบนี้ค่ะผู้ชมขาว่าเรื่องของน้องเชอรี่ก็คือเรื่องของน้องเชอรี่เรื่องของน้องอาร์มี่ก็คือเรื่องของน้องอาร์มี่แยกกันแบบนี้แต่พวกเธอถูกกระทำค่ะแต่เชิญมาคู่กันเพราะว่าใครบางคนมันไปเม้นในเฟซบุ๊กใครบางคนมันไปเม้นในเฟซบุ๊กไม่หรอกบางทีแบบพี่จะเป็นนางเอกเกินไปมันก็ไม่ได้ไม่ใช่นางเอกฉันบอกใช่ไหมจริงจริงคนที่โดนกระทำอ่ะจริงจริงต้องให้เล่าเลยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไม่มีไม่พอใช่ใช่เอาอี้มาเอาอี้เลยดีกว่าจะรออะไรเนี่ยค่ะมานั่งกันเลยนะคะผู้ชมค่ะตอนนี้ค่ะผู้ชมสามารถส่งข้อความมาใน Facebook Live ของเราสดๆตอนนี้ทางแฟนเพจ CS8 นะคะรวมไปถึงจารุกุทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกนะคะทาง Twitter Instagram YouTube Search ไปได้เลยค่ะที่ Channel 8 Thailand นะคะรวมไปถึงค่ะอีกหลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะรายการเราสดมากๆค่ะผู้ชมค่ะทีมงานจัดโต๊ะปูเสือให้นั่งเรียบร้อยแล้วประเด็น2คนนี้มีประเด็นนะคะจนไม่ต้องไปทำงานและขอนั่งดูก่อนแล้วกันมีคนถามว่ารายการนี้แซ่บจริงๆเลยสามารถเชิญ2สาวฮอตมาได้อย่างไรนานจุงเลยอยากรู้แล้วว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรเล่าเลยเริ่มต้นเอาเรื่องเลยค่ะเจนี่ก่อนเลยเจ๊เอาน้องอามี่ก่อนเลยนะคะหนูก่อนเลยน้องอามี่เนี่ยมาถามเลยเรื่องราวเนี่ยนะคะใครอยากรู้อะไรสามารถถามมาได้เลยนะคะมาเรื่องของน้องอามี่ก่อนเลยเหตุการณ์เนี่ยกับแฟนเก่าเราก็ดูรักกันดีเมื่อตอนนั้นเมื่อตอนนั้นเมื่อตอนนั้นรักกันดีเมื่อตอนที่ยังไม่มีปัญหากันแล้วก็ยังรักกันดีอยู่ไม่ค่ะตอนที่หลังจากเลิกกันเราเลิกกันประมาณเดือนธันวาปีที่แล้วแล้วได้เอาลูกกลับไปอยู่บ้านเอ็มอ่ะช่วงประมาณเดือนปลายเดือนมกราคมแล้วก็อยู่ต่อมาเพราะว่าหนูทำงานเยอะไงก็ดูแลลูกแบบไปมาเรียกว่าไปมานะคะแต่เลิกกันแล้วฟังนะคะแต่เลิกกันแล้วไม่ใช่ว่ากลับไปดีกันหรืออะไรแต่คือมีสิ่งที่รับผิดชอบร่วมกันก็คือลูกก็คือน้องอบอุ่นจนมาล่าสุดจนเกิดเรื่องเกิดปัญหากันก็ที่มีข่าวว่าขโมยปืนหรือว่าขโมยกระเป๋ากุชชี่อะไรอย่างเงี้ยล่าสุดเลยหนูก็เลยเอาลูกหอบของหอบอะไรกลับมาอยู่คอนโดตอนนี้อยู่คอนโดเลยตอนนี้อยู่คอนโดกับลูกนะคะใช่แต่เหตุการณ์มันก็ดูโอเคนะแต่มันต้องบอกแบบนี้ว่าเราก็ถูกโยงไปว่าเคยถูกแย่งแฟนหมายถึงกับคนเนี้ยคนเคยถูกโยงมาอดีตแฟนเราเนี่ยแล้วพอเรื่องของอามี่เนี่ยค่ะใจเย็นๆก่อนใจเย็นค่ะอยู่ๆก็ไปกลายเป็นว่าไปโดนโยงเข้ากับออฟอร์อีกต่างหากคือมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมีคนเอาคลิปเก่าออกมาด้วยอะไรเงี้ยอ๋อคือจะบอกว่าปัญหาเก่ากับออฟอร์คือจะไม่พูดนะคะคือเป็นปัญหาตั้งแต่สมัยคือทั้งสองฝ่ายยังไม่ดังเลยตั้งแต่หัวเขายังไม่ดังก็เคยแบบไม่ถูกกันมาก่อนนะพูดง่ายๆจนกระทั่งหนูมาคบกับเอ็มใช่ไหมหนูมาคบกับเอ็มปุ๊บก็เขาก็แย่งแฟนเมื่อก่อนเขาก็แย่งแฟนเก่าเอ็มไปมีเรื่องมีราวกันแล้วตอนนั้นเอ็มก็มาคบกับหนูหนูก็เข้าไปอยู่ในบ้านเอ็มเสร็จปุ๊บออฟอร์เขาก็มีสามีอยู่แล้วมีก็คือบอกเขาก็ทักมาหาแฟนหนูออฟอร์ทักมาหาแฟนหนูบอกว่าทักมาทักมาหาเอ็มว่าไม่อยากพูดชื่อจังเลยคือจริงๆมันจะไม่เกี่ยวกับหนูนะแต่เขาเป็นคนมายุ่งกับหนูกับเอ็มเขาเป็นคนมายุ่งกับหนูกับเอ็มเองซึ่งเรื่องนี้ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนที่แรก
ขาก็ทักมาหาเอ็มบอกว่าแฟนใหม่สวยเนาะเขาไม่รู้จักเธอหรอทั้งที่รู้จักคนเดียวกันนะรู้จักค่ะรู้จักเขาก็เห็นเอ็มคบกับหนูเอ็มพาหนูเข้าบ้านแล้วไปเที่ยวพัทยาด้วยกันแล้วคบกันเอ็มพาเข้าบ้านไปอยู่บ้านแล้วซึ่งตอนนั้นเขาก็มีสามีอยู่แล้วแต่เขาทักมาหาเอ็มแล้วเอ็มก็เอาโทรศัพท์ให้หนูดูหมดเลยเอ็มอยู่ข้างเอ็มจะให้เช็คทุกอย่างผู้หญิงคนไหนทักมาอะไรทักมาเขาให้หนูเช็คหมดเลยอฟก็ทักมาหาเอ็มแฟนใหม่สวยเนาะอย่างนู้นอย่างนี้มาคุยคบกันหรออย่างนู้นอย่างนี้เอ็มก็จะทำกับอาเหมือนที่ทำกับใช่ไหมแบบเอ็มดูแลดีทำกับอฟเธอทำกับอฟใช่ไหมก็ประมาณว่าเอ็มเป็นคนดูแลดีนวดเท้านวดอะไรให้เอ็มก็จะทำอย่างนั้นกับอาร์มแบบที่เคยทำกับออฟฟอร์ใช่ไหมนี่ขออนุญาตหน่อยยี้ดีกว่าขอย้อนไปเรื่องนิดนึงตอนข่าวตอนในข่าวที่เกิดขึ้นจำได้ไหมว่าเขาบอกเขาทั้งคู่ไม่ได้มีอะไรกันอะไรนะคะตอนในข่าวเขาบอกเขาทั้งคู่ไม่ได้มีอะไรกันที่เขามานั่งแถลงข่าวทั้งคู่ตอนไหนมีตอนนึงที่เขาทั้งคู่ออกมาแถลงข่าวไงคลิปป้าคลิปเออในคลิปป้าเขาบอกเขาไม่ได้มีอะไรกันตั้งนานแล้วถูกไหมอันนั้นไม่รู้นะคะอันนั้นคือเรื่องเก่าของเขาแต่นี้หนูจะพูดถึงเรื่องของหนูก็คือซึ่งหนูก็มาคบกับเอ็มแต่เขาก็ยังมายุ่งกับเอ็มอยู่ก็คือตอนนั้นเขาก็ทำลายชีวิตรักของเอ็มไปแล้วนึกออกไหมแฟนเก่าของเอ็มไปแล้วเขาก็ยังคิดจะเข้ามาทำลายความรักของหนูกับเอ็มอีกแต่ซึ่งรอบนี้เอ็มไม่เล่นด้วยเอ็มไม่เล่นด้วยเอ็มไม่เอาเขาเอ็มมาโทรศัพท์ให้หนูดูทุกอย่างเขาก็พยายามแบบกระแสโทรมาส่งข้อความมาทั้งนั้นที่เขาก็มีผัวอยู่แล้วเขาก็ทักมาหาเอ็มพยายามที่จะแบบมาถามคบกับอาร์มหรอคือประมาณต้องหวงก้างอ่ะพูดง่ายๆหวงก้างอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ได้อะไรเพราะผู้ชายไม่เล่นด้วยผู้ชายไม่เล่นด้วยก็จบเราก็ไม่ต้องสมควรที่จะแบบว่าก็ไม่ได้เก็บเรื่องนี้ไม่ได้เก็บเรื่องนี้มาเป็นประเด็นจนมาถึงทุกวันนี้นึกออกไหมแล้วก็ที่ล่าสุดที่เขาโพสต์นะคะที่เอ็มโพสต์บอกว่าไม่ได้ข้องเกี่ยวอะไรกันกับออฟฟอร์อย่าโยงผมไปเกี่ยวอะไรประมาณเนี้ยไม่จริงนะคะเอ็มตอแหลนะคะล่าสุดเขาก็ยังคุยกันซึ่งอาร์มไม่ถือว่าเป็นแฟนอาร์มแล้วเอ็มไม่ใช่แฟนอาร์มแล้วคืออาร์มไปมาหาลูกที่บ้านล่าสุดวันที่อาร์มขนของวันสุดท้ายวันที่อาร์มขนของที่ทะเลาะกับเขาที่เขาหาว่าอาร์มขโมยปืนแล้วเขาขโมยกระเป๋ากุชชี่ไปอ่ะรู้ไหมตอนที่อาร์มขนของอยู่อ่ะเอ็มบอกว่าขอลูกไว้ได้ไหมอยากเลี้ยงจะจบอย่างนี้จริงเหรอเขาก็ในใจลึกๆเขาก็ไม่อยากให้เรากับลูกไปเพราะเขาก็อยากอยู่กับลูกก็อยากให้เราเลี้ยงลูกช่วยกันคือมันก็ดีอยู่แล้วนึกออกไหมค่ะแล้วหนูก็ไม่สนใจคือมันปัญหาเยอะอะทะเลาะกันเรื่องพี่เลี้ยงบ้างอะไรบ้างคือแบบหนูเอาพี่เลี้ยงไปเลี้ยงบ้านเขาอย่างเงี้ยแม่เขากับเอ็มก็ไม่ชอบพี่เลี้ยงอีกค่ะซึ่งทำให้พี่เลี้ยงร้องไห้เสียใจแล้วออกไปซึ่งตอนนี้หนูเลี้ยงลูกคนเดียวทำงานเลี้ยงลูกคนเดียวคือหนูเหนื่อยมากตอนนี้หนูเหนื่อยมากเสร็จแล้วปุ๊บขนของก่อนจะออกไปใช่ไหมก่อนจะออกจากบ้านเอ็มวันนั้นเอ็มก็เลยบอกว่าล่าสุดเลยนะเธอก่อนเธอจะไปอ่ะเราขอพูดอะไรอย่างได้ไหมค่ะไหนๆเธอก็จะเอาลูกไปแล้วเขาก็หยิบโทรศัพท์ออกมาค่ะเนี่ยเราจะให้ดูอะไรหนูก็เลยอะไรอ่ะเราจะให้ดูอะไรเอ็มก็หยิบโทรศัพท์ออกมาเปิดแชทเธอดูดิมันทักมาหาอ๋อฟออ๋อฟอมันทักมาหาเราขอโทษค่ะอ๋อฟอมันทักมาหาเราอยู่ไกลๆอีนี่อ๋อฟอมันทักมาหาเราดูดิทั้งโทรมาทั้งขอเบอร์ทั้งทักมาหาเราอันนี้อันนั้นที่เห็นน่ะครั้งสุดท้ายที่ทักมาคือเมื่อไหร่ก็อาทิตย์ก่อนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไม่ใช่อาทิตย์สิกี่วันเอง 2-3 วันที่ย้ายของมาคอนโดเนี่ยอ๋อฟอยังทักไปหาอดีตคนรักเก่าของเราแล้วหนูอยู่กับเขาที่บ้านหนูกำลังจะขนของลูกมาอยู่คอนโดเพราะว่าทะเลาะกันเรื่องพี่เลี้ยงแม่กับเอ็มไม่ชอบพี่เลี้ยงที่หนูเอาไปเลี้ยงที่บ้านแล้วก็เลยเกิดการทะเลาะกันมั่วซั่วไปหมดเลยแล้วคือเขาก็เอาพี่เลี้ยงกับพ่อหนูออกจากบ้านไปซึ่งตัวเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยปัญหามันเยอะว่ะเดี๋ยวถ้างั้นเอาลูกไปไว้คอนโดเองเดี๋ยวเลี้ยงเองดีกว่าแล้วก่อนจะไปไงเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเขาก็คือแบบว่าก่อนจะไปเหมือนจะสารภาพกับเราอ่ะว่าเนี่ยเธอดูนะออฟทักมาหาเราเปิดแชทให้ดูเลยเนี่ยเธอดูดิมันทักมามันโทรมาหาเราแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เกิดเรื่องใช่ไหมคะยังไม่ได้เกิดเรื่องที่อยู่ในโซเชียลตอนนั้นเกิดเรื่องก็ยังไม่ได้เกิดเรื่องในโซเชียลก่อนที่หนูจะขนของไปเธอดูนะออฟทักมาหาเราเนี่ยทั้งโทรมาทั้งอะไรมาหนูก็เลยพูดขึ้นมาว่าเธอจะมาให้เราดูทำไมเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วเราเลิกกันแล้วเขาก็ไม่เราอยากให้เธอรู้ไว้ว่าเราไม่เคยคิดจะยุ่งกับผู้หญิงคนนี้เลยเราจะบอกเธอให้เธอรู้ไว้เฉยว่าเราไม่เคยคิดอยากจะยุ่งกับผู้หญิงคนนี้เลยเพราะแบบเอ้ามันคือจริงๆอ่ะเราเลิกกันแล้วเอ็มจะไปคบกับเขาหรือว่ากับใครก็ได้ไม่เกี่ยวกันซึ่งเขาก็แบบเอาแชทมาโชว์หนูอ่ะว่าผู้หญิงคนนี้ทักหาเขาโทรหาเขาตลอดอย่างนู้นอย่างนี้เอ็มก็มาเปิดโชว์ให้ดูหมดเลยหนูก็เลยบอกโตๆแล้วก็คิดเองแล้วกันว่าผู้คนนี้เค
คยทำชีวิตครอบครัวเธอพังมาแล้วรอบนึงนั่นแหละก็คิดไต่ตองเอาเองคิดเอาเองเพราะว่าหนูก็ซึ่งตลอดเวลาที่หนูคบกับเขาอ่ะเขาก็ไม่เคยไปยุ่งกันอยู่แล้วแต่ตอนเลิกกันเนี่ยคือเขาจะไปยุ่งกันมันก็เรื่องของเขาแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะตอนที่หนูคบกับเอ็มอ่ะเขามายุ่งกับเอ็มไงมีผัวแล้วมายุ่งกับผัวคนอื่นอ่ะผิดไหมล่ะนี่นะคะเป็นประเด็นร้อนแรงค่ะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้เลยโดยส่วนตัวน้องอามี่กับบุคคลคนนั้นอ่ะออฟอร์เนี่ย คือเราได้มีโอกาสเจอกันหรือว่าได้มีโอกาสเคลียร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นบ้างไหมคะไม่คุยหมายถึงกับใครคะออฟอร์ค่ะอ๋อไม่เคยคุยกับเขาไม่เคยคุยไม่เคยคุยกันคุยกันไม่ได้ละค่ะเดี๋ยวตบกันค่ะอ๋อนะคะเพราะว่าเป็นคนที่แรงทั้งคู่ค่ะต่างคนต่างแรงทั้งคู่คือจะบอกก่อนเลยว่าแฟนเก่าของเอ็มอ่ะเขาเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากใสๆคือพี่หนูน่ารักชอบคือเขาจะเป็นคนไม่สู้คนเป็นคนอย่างนั้นอ่ะแต่อย่างเงี้ยมาเล่นกันเงี้ยนี่ไม่ได้ซึ่งตอนนั้นก็คือโชคดีไปเอ็มไม่ได้ยุ่งกับผู้หญิงคนนี้แต่ถ้ารู้ว่าตอนที่หลังคบกันอยู่แล้วถ้ารู้ว่าออฟอร์เนี่ยได้เข้ามาแชทหาเนี่ยเป็นเรื่องแน่แต่บางคนว่าเพิ่งมารู้ตอนที่ว่าเราเลิกกับเขาไปแล้วถึงจะแชทหาถึงจะอยากได้ไงก็เอาไปเลยเพราะเราเลิกแล้วถูกต้องแม่พูดถูกแต่ผิดตรงที่ว่าตอนคบกับหนูอ่ะก็ยังมายุ่งอยู่ไงเข้าใจไหมก็ยังมายุ่งกับผัวคนอื่นอยู่ไม่จบไม่สิ้นแต่โชคดีที่คนของเราไม่ยุ่งไงตอนนั้นอ่ะนี่มีข้อความมาเชื่อว่าพี่อาร์มี่แรงกว่าแน่นอนค่ะนะคะโอ้โหนี่เยอะมากๆขอเขาบอกว่าดูไลฟ์พี่เซย่ามาอย่างโอ้โหออฟอนะคะเขาบอกว่าคำออฟอเนี่ยแปลว่าอันนี้นะคะนะคะพี่อาร์มี่ชอบจังเลยโอ้โหแซ่บมากๆเลยอ่ะโดยส่วนตัวเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่คุยด้วยกับออฟอถึงจะอยู่ในค่ายเดียวกันแต่ก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวค่ะเคยได้ยินข่าวคราวเขามาตั้งแต่ที่แย่งสามีชาวบ้านก็ส่วนตัวก็รู้สึกไม่ชอบมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดกับตัวเองอีกแต่โชคดีที่คนของเราไม่ยุ่งด้วยตอนนั้นตอนที่คบกันเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยคิดจะเอาผู้หญิงคนนี้ทำแฟนเลยอันนี้เอ็มบอกครับที่เอ็มพูดกับอาร์มนะค่ะมาถึงวันนี้เนี่ยเราอยากจะบอกอะไรกับประเด็นที่น้องอาร์มี่เนี่ยถูกโยงเข้าไปอยู่เป็นอักษรย่อหรือว่าเป็นชื่อที่ถูกพาดพิงอยู่ในข่าวบ้างคะก็ตอนนี้อามก็จริงๆมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับอามมากเลยเพราะว่าอามก็เลิกกับเอ็มไปแล้วแล้วก็ตอนนี้อามก็คือทำงานเลี้ยงลูกอย่างเดียวอามรับงานนำรับงานเลี้ยงลูกอย่างเดียวแต่ว่ามันคือคนมันเคยเป็นคนรักเก่าอ่ะมันก็จะโยงกันไปนึกออกไหมคะก็จะโยงคนนู้นคนนี้คนนี้ทีคนนั้นทีอ้าวคนนี้ผัวเก่าอ้าวนี่คนอย่างนั้นอย่างนี้ไงเราก็ต้องออกมาพูดประเด็นที่เราแบบว่าเอ๊ะเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าอาร์มี่กับออฟอร์คือมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าบางคนก็ไม่รู้ไงบางคนเอ้ยมันไปมีปัญหากันทะเลาะกันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่รู้เราก็เลยออกมาเคลียร์ประเด็นให้แบบให้คนเข้าใจว่าเคยมีปัญหาอะไรกันคนรอบข้างถามเยอะไหมคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือว่าที่เราถูกโยงเข้าไปเนี่ยโอ้ถามเยอะมากส่งข้อความส่งอะไรมาเยอะมากเกิดอะไรขึ้นคุณแม่เกิดอะไรขึ้นเธอเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนั้นแหละเราดูแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนอยากรู้แต่ยังมีอีกนะคะน้องอามี่เนี่ยเรื่องเยอะข่าวเยอะนะคะมีหลากหลายเรื่องที่หลายๆคนอยากรู้นะคะมาด้านน้องเชอรี่บ้างคือนานๆกว่าจะได้ตัวเชอรี่เนี่ยคือจริงๆเราก็ติดตามผลงานน้องเขาตลอดแต่ว่าไม่ได้เชื่อได้เลยว่าหลายๆคนก็รอฟังจากเชอรี่เหมือนกันเพราะว่าโดนโยง 100% โอ้โหเอาอย่างนี้ดีกว่าชายาถามเชอรี่ก่อนเลยดีกว่าอยู่ๆเราตกใจว่าทำไมอยู่ๆเราเข้าไปเอี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ตกใจแล้วค่ะเอาอย่างนี้ไม่ต้องถามดีกว่าฉันเล่าเลยดีกว่าจะได้รวบรวมเนาะคือเชอจะเล่าอย่างนี้ว่าเรื่องของเชอเรื่องส่วนตัวของเชอที่สังคมรับรู้นะคะคือเชอโสดมาได้เชอโสดมาตั้งแต่วันที่30 มีนาคม2562ใช่ไหมคะอันนี้โสดแล้วก็ประกาศอย่างชัดเจนนะคราวนี้เชอจะเล่าเรื่องราวของอดีตแฟนเชอคนหนึ่งต่อมาอดีตแฟนคนหนึ่งไม่อักษรย่อดีกว่าค่ะไม่ย่อเหรอเจ๊ไม่ย่อแต่คนก็คงรู้ใช่ไหมเข่าเสื่อมย่อไม่ได้หนูย่อให้เอาไหมหนูย่อให้ว่าเอาว่าคนโซเชียลเขารู้แล้วกันนะไม่แต่แม่แต่บางคนก็ไม่รู้จริงๆเชิญเล่นเลิกละเธอไม่ต้องย่อเพราะว่าเธอชอบไม่ย่อเอาเป็นว่าคนหัวโล้นๆอ่ะคนหัวโล้นๆอ่ะ
พี่อัดคลิปไม่บ่อยอ่ะจบจบเป็นเลิกอาชรีไม่ได้พูดเดี๋ยวเชิญต่อเชิญจะเล่าให้ฟังเรื่องราวของอาชรีได้เลิกกับแฟนคนหนึ่งของเชิญเชิญไม่ระบุแล้วกันว่าคนไหนมันจะมีข่าวว่าสาเหตุที่เชิญเลิกกับแฟนคนนี้เพราะคนนั้นคนนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เชิญเลิกกับแฟนของเชิญคนที่กล่าวถึงเนี่ยผู้ชายคนนี้นะนะด้วยสาเหตุมือที่3 4 5 6 7และ8เพราะมันเยอะมากแต่ไม่ใช่คนที่เป็นข่าวค่ะนะคะอ่ะเคลียร์ตรงนี้ก่อนไม่ใช่สาเหตุเพราะคนคนนั้นค่ะแล้วพอเลิกไปได้ประมาณสัก2อาทิตย์นะคะก็มีการติดต่อจากผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเชอมองว่าเขาเป็นแค่คนรู้จักเพราะในชีวิตเชอเจอผู้หญิงคนนี้แค่4ครั้ง3ครั้งคือทำงานอีก1ครั้งคืองานของเพื่อนเชอคำพูดแทนเชอผู้หญิงคนนี้คือออฟฟอร์ดอันนี้เธอไม่พูดนะแล้วได้รับการติดต่อจากผู้หญิงคนนี้มานะคะตอนแรกก็ทักแชทมาเพราะเชอไม่ได้มีเบอร์ส่วนตัวหรือว่ามีไลน์กันผู้หญิงคนนี้ทักเชอมาว่ามีเรื่องเครียดอยากจะปรึกษาซึ่งเราก็ค่อนข้างที่จะตกใจเพราะ1ปกติแล้วชีวิตเราหรือชีวิตเขาเกิดอะไรขึ้นมาคือเราไม่ได้เป็นคุยกันหรือเป็นเพื่อนหรือไปแฮงเอาท์ไม่เคยเลยเจอกันแค่4ครั้งแต่อาทักมาปรึกษามีเรื่องเครียดเราก็ก็ได้สิอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พูดวนไปวนมาและคำหนึ่งที่ถามเราคือว่าเราเลิกกับแฟนคนนี้ไปแล้วใช่ไหมเลิกไปเมื่อไหร่ะนะเราก็บอกว่าคนดังที่เป็นข่าวโทรมาถามเราโทรมาถามเองเลยแชทก่อนแชทก่อนเพราะว่าไม่มีเบอร์ไงเอาแชทก่อนมาถามเราเราก็ตอนแรกในใจก็ตกใจแต่ไม่ได้คิดว่าผู้ชายคนนี้จะไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนี้ในทางชู้สาวเอาพูดตรงๆว่าคิดว่าเขาแค่ไปร่วมงานคือยังไม่รู้ด้วยว่าร่วมงานตอนนั้นยังไม่รู้ว่าร่วมงานยังไม่รู้อะไรเลย คิดแค่ว่าผู้ชายคนนี้ไปหลอกอะไรคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าอาจจะไปหลอกเพื่อนหลอกน้องหลอกอะไรยังไงเขาอะไรยังไงแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เป็นห่วงก็เลยมาเช็คกับเราแต่คุยไปคุยมาเอ้าไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นเขาเองซึ่งตกใจมากเพราะว่าผู้หญิงคนนี้คนที่เธอเคยรู้จักคนนี้เราก็รับรู้ว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วค่ะแต่งงานแล้วมีลูกแล้วแต่ณตอนนั้นบอกได้เลยว่ากำลังอึนเพราะหนึ่งเธอเพิ่งอยู่ในภาวะที่เลิกกับแฟนนะคะถามว่าเฮิร์ตไหมเราไล่เขาเองเราเป็นคนจบเองแต่คนจบไม่ได้แปลว่าไม่ใช่คนเจ็บคนจบนี่เจ็บสุดเลยเพราะว่าสิ่งที่เจอมันค่อนข้างหนัก1เราก็ต้องประคับประคองจิตใจตัวเอง2เราก็มีงานที่ต้องรับผิดชอบนะคะแล้วมีเรื่องวุ่นวายอะไรอีกมากมายเสร็จปุ๊บเรากำลังเคลียร์ใจตัวเองอยู่แล้วเราก็ได้รับรู้เรื่องนี้ว่าอ้าวเดี๋ยวนะไม่การยุ่งเกี่ยวกับคนที่เรารู้จักหรอค่ะและไปมาเชอก็เขาก็คุยมาหลายเรื่องอธิบายหลายเรื่องว่นน่ะว่นเวอร์หลายเรื่องอะไรยังไงอย่างเงี้ยเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้แล้วไปมาสิ่งที่เชอรู้สึกว่ามันใช่เหรอคือการที่คือเขาเครียดมากเลยนะในการปรึกษาเหมือนเขาอยู่ในความทุกข์มากเราก็ให้ข้อมูลว่าผมันผู้ชายเขาจะมีลักษณะแบบนี้จะมีพฤติกรรมแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเอาพูดตรงๆว่ากลัวโดนหลอกนะพูดเลยนะคะแต่เขากลับมีคำหนึ่งที่พูดกับเรามาจากเครียดมานะเครียดเหลือเกินโอ้ยแบบจิตใจย่ำแย่แต่มาพูดกับเราว่าเฮ้ยคือแบบลาใช้คำเขาเลยกันกูเพื่อนมึงนะเพื่อนเหรอเจอกัน4ครั้งเพื่อนตอนไหนเจอกัน4ครั้งกูรักมึงนะแล้วก็กูรู้มึงเจ็บอ้าวนี่รู้เออมึงก็รู้นี่อีกแต่แต่คำถามที่ถามเชอต่อมาคือว่าเฮ้ยอยากให้บอกมาอยากจะรู้จริงๆว่าผู้ชายหรือแฟนเก่าเชอคนนั้นใหญ่ไหมหรือว่ามันหรือเปล่าโอ้โหสิคุณแม่คือเอากับมันสิเป็นคำถามที่แบบคือเอ็กซ์คลูซีฟตอนแรกเห็นเรื่องนี้ออกมาแล้วนะค่ะพอเราได้ฟังเนี่ยเราถึงเชื่อไงคือเชอ
เชอไม่แน่ใจว่าสมมติถ้าใครหลายๆคนฟังแล้วอาจจะแบบขึ้นเลยหรือว่าแต่ณตอนนั้นอย่างที่บอกว่าเชออยู่ในภาวะนั้นแล้วเชองงว่าเฮ้ยมันมีการโทรมาถามกันอย่างนี้ได้ด้วยเหรอแล้วปูมาว่าเอาเป็นเพื่อนเดี๋ยวถ้าเป็นเพื่อนคุณควรทำแบบนี้เหรอคุณควรโทรมาหาเพื่อนแล้วก็มาถามว่าเอ้ยแฟนเธอใจเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงไม่ได้ถามเด็ดไหมใหญ่ไหมอะไรในชีวิตน้องเชอเนี่ยเคยถูกเพื่อนโทรมาถามแบบนี้บ้างไหมไม่เคยถูกเพื่อนที่แบบขนาดสมมติเราเลิกกับแฟนไปไม่เคยมีเพื่อนคนไหนเชอไปคบกับแฟนเก่าเชอไม่เคยถูกเพื่อนแย่งแฟนไม่เคยถูกอะไรแบบนี้มาก่อนถ้าใช้คำว่าเพื่อนแต่ถ้าไม่ได้ใช้คำว่าเพื่อนเพราะในความรู้สึกเชอคือแค่คนรู้จักถ้าเป็นคนรู้จักคุณควรโทรหาแฟนเก่าเขาและถามคอนเฟิร์มเรื่องนี้เหรอคือเชอบอกเลยว่าเชอไม่ได้ถนัดรีวิวนะแล้วทุกอย่างบนโลกก็ไม่ต้องรีวิวก็ได้อะไรแบบนี้นะและณตอนนั้นณวันนั้นคืออ่ะก็จบไปเขาคุยเยอะมากทั้งแชททั้งโทรศัพท์นะคะและค่ำคืนนั้นในสิ่งที่เขาบอกมาคือประเด็นที่เขามาโทรหาเชอเพราะเขาตามหาผู้ไม่เจอที่วันนั้นหนูเทคแคร์พี่หนูโทรไปถามว่าโอเคไหมเป็นยังไงบ้างเห็นข่าวคือก็ตกใจว่าเขาเลิกกับแฟนเก่าตอนเต่าเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการต้องยอมเจ๊ไม่ต้องปิดอะไรแล้ววันนี้ฉันไม่ได้ปิดแต่จริงมันไม่ใช่เวลาปิดละเจ๊ไปต่อค่ะไม่ก่อนนั้นอามี่ไม่เคยรู้เลยว่าเชอเนี่ยได้เลิกกับคือไปแล้วรู้แต่ว่าไม่รู้ว่าเรื่องนี้คือเห็นเจ้อะเฮิร์ทในเฟซมากคือแบบเจ้เฮิร์ทคือยอมรับว่าเฮิร์ทคือตอนนั้นที่หนูเลิกกับแฟนใช่ไหมเขาก็จะมาคอยให้กำลังใจหนูตลอดนะอามมึงโอเคป่ะวะเดี๋ยวโอเคมาทำงานกับพี่เลยเดี๋ยวพี่มีงานพี่ดึงไปคือเขาก็จะเป็นห่วงเราตลอดนึกออกป่ะพอเอ๊ะช่วงนึงทำไมพี่เชอรี่เขาแบบเขาเฮิร์ทจังวะซึ่งตอนนั้นเขาเปิดตัวแฟนยอมรับเลยว่าแฟนนางหล่อมากคือแบบอุ้ยแฟนนางหล่ออ่ะเรายังแอบกิ๊ดเลยแบบอุ้ยพี่เชอรี่ได้แฟนหล่อมากคือสักพักอ้าวเฮิร์ทแล้วในเฟซทำไมพี่เราเฮิร์ทวะก็จนมาเจอข่าวเนี้ยที่ว่าตากูมาออกรายการกับอีกที่ตายละซึ่งคนนั้นอ่ะไปยุ่งเกี่ยวกับแฟนก็คือเพิ่งรู้นั่นแหละคือต้องบอกว่าเราก็รู้พร้อมๆกันพร้อมกันหนูก็รู้พร้อมข่าวคือพอในข่าวปุ๊บใช่เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยจริงเหรอเชอรี่โสดเหรอคือเราก็ยังสงสัยคาใจเหมือนกันเสร็จแล้วทีนี้ปุ๊บนะคะวันนั้นจบไปแต่มันไม่จบแค่นั้นพอวันนั้นพอเชอวางสายเชอมานั่งสลตะแล้วก็แบบว่าเฮ้ยคือเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยคือเพื่อนไม่เพื่อนหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วปุ๊บเชอก็เลยได้ส่งข้อความไปหาผู้หญิงคนนี้ว่าเชอถ้าจะมาปรึกษาเชอเนี่ยเชอว่าจะให้ข้อมูลไปหมดแล้วเชอส่งให้แม้กระทั่งคลิปที่เคยถ่ายแบบแชทที่แฟนเก่าเชอคุยกับคนอื่นส่งให้นางหมดเลยแล้วก็เชอคิดว่าในส่วนของเชอเนี่ยเชอให้คำปรึกษาถ้าบอกว่าเชอเป็นเพื่อนนะหมดแล้วแต่เชอไม่อยากรับรู้บอกนางบอกนางรู้ว่าเชอเจ็บเพราะฉะนั้นเชอเจ็บจริงๆเชอไม่ต้องการรับรู้เชอคือถ้าจะไปคบใครจะไปคบหากับผู้ชายคนนี้จะไปอะไรยังไงกับใครเชอไม่เคยรู้สึกหึงเสียดายหรืออะไรแม้แต่น้อยเพราะอะไรคะเพราะตอนที่อยู่กับเชอเนี่ยแล้วเชอจับได้ว่าคือเชอรู้อยู่แล้วว่าต้องมีอะไรคนอื่นแน่ๆนอนเพราะฉะนั้นเลิกแล้ววันที่เชอตัดสินใจว่าเลิกจะมีอะไรกับใครเอาเชิญตามสบายนะแต่ไม่ใช่ว่าโทรมาหาเชอให้เธอมาคอนเฟิร์มอะไรใดๆเสร็จแล้วปุ๊บเชอส่งข้อความไปบอกเขาและบอกเขาว่าเชอได้ให้ข้อมูลหมดแล้วนะขออนุญาตบล็อกแล้ววันนั้นเชอบล็อกเขาตั้งแต่ Facebook IG นะเหลือ LINE เอาไว้ที่อ่ะพอกลับมาคุยใน LINE ปุ๊บเนี่ยเชอรอเขาอ่านเชอไม่รู้ว่าบล็อกแล้วมันจะได้อ่านไหมอะไรอย่างเงี้ยพอเขาอ่านปุ๊บอ่ะพอเรามาเห็นแต่เขาตอบมาก่อนเราเหมือนเราตื่นเช้ากว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมอะไรเงี้ยบล็อกเราทำไมเฮ้ยเราไม่ลงรูปหรอกนู่นนี่นั้นกูรู้มึงเจ็บคำนี้ย้ำกูรักมึงนะเราเพื่อนกันนู่นนี่นั้นคือแบบที่มาเนี่ยคือจะมาหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าก็เราไม่อยากเห็นอะไรเงี้ยอ่ะโอเคเสร็จแล้วอันนี้รวบเลยนะว่าพอหลังจากตรงนั้นปุ๊บเขาก็ยังโทรมาหาเราอีกทั้งที่เราบอกว่าเราไม่อยากรู้เราไม่ได้อยากรับรู้เรื่องเลียราวอะไรก็ตามที่จะอะไรยังไงกันเอาเลยตามสบายแต่เขาก็ยังโทรมาใช้คำว่าขอปรึกษาหลายเรื่องหลายราวด้วยกันนะคะ
ถ้าจะพูดวันนี้แล้วพูดทีเดียวจบก็คือบ้างก็โทรมาปรึกษาคิดว่าตัวเองโดนทำของคิดว่าผู้น่าจะทำของใส่นางไม่อย่างนั้นนางไม่เคยรู้สึกอย่างนี้กับใครมาก่อนบ้างก็โทรปรึกษาว่าแบบเนี่ยมีการปั่นมีการปั่นว่าผู้หญิงใหม่ของผู้ชายเก่าเราเนี่ยไปบอกว่าเราเนี่ยยังไงอะไปบอกว่าเราอะใส่ร้ายป้ายสีคือง่ายๆมีการปั่นอะไรก็ไม่รู้เลยอย่างเงี้ยให้ครอบครัวทั้งฝ่ายชายเกลียดเราซึ่งเราไม่ได้แคร์ค่ะคือเราไม่ได้แคร์แล้วอะไรเงี้ยหรือครั้งสุดท้ายที่โทรมาปรึกษาเราก็คือถามเราว่าเนี่ยจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ถ้าเขาถามเราว่าถ้าเขาซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้ผู้ชายคนนี้เหมือนที่เราเคยซื้อผู้ชายจะชัดเจนกับเขาใช่ไหมโอ้โหซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่อยู่ในอักษรย่อด้วยค่ะเชิญไม่ได้คือเชิญเล่าในสิ่งที่เชิญโดนโทรปรึกษาแต่เชิญไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเข้าไปซื้อจริงหรือเปล่านะหรือมอเตอร์ไซค์เป็นชื่อใครใครซื้อมอเตอร์ไซค์คันนั้นเชิญไม่แน่ใจแต่อันนี้คือสิ่งที่เชิญโดนโทรปรึกษาพอเธอโดนโทรปรึกษาวันนั้นซึ่งมันอยู่ในช่วงต้นเดือนมิถุนาที่ผ่านมานี่เองโอ้พอโดนปรึกษาเรื่องนั้นป้านะคะเชิญบล็อกเขาเลยเชิญบล็อกผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่วันนั้นเชิญรู้สึกว่าที่ผ่านมาที่ยอมคุยหรือว่าไม่ใช่ว่าสงสารหรือว่าอะไรคือเราอยากแน่ใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงค่ะเป็นยังไงหรอคือผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงกันแน่พอเราเนี่ยประมาณมันผ่านมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วแล้วไอ้สิ่งที่โทรมาก็เราก็รู้สึกว่าอ่ะมันไม่ควรที่จะให้มีเรื่องราวอย่างเงี้ยมันรบกวนชีวิตเราแล้วเราก็เลยบล็อกก่อนที่จะมีกระแสในโซเชียลด้วยซ้ำไปนะคะอันนี้คือเรื่องราวของเชอร์ที่เชอร์พูดได้นะคะก็เป็นเรื่องที่ร้อนมากๆคือหลายๆคนเนี่ยข้างคาใจมาแหละว่าจะหาคำตอบคืออะไรหลายๆคนอยากรู้มากๆจนตอนนี้ค่ะเน็ตไอดอลคนดังของวงการหลากหลายคนนะคะเข้ามาดูไลฟ์สดของเราอยู่ในตอนนี้ฝากเน็ตไอดอลหลายๆท่านกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ดูตอนนี้ยอดวิวของเราทะลุไปที่ 15,000 จะทะยานสู่ 16,000 เรียบร้อยแล้วคือเรื่องจริงจากปากของน้องเชอรี่สามโคกและน้องอาร์มี่แม็กซิมนะคะผู้ที่ถูกโยงไปเกี่ยวข้องกับอักษรย่อที่เป็นประเด็นร้อนแรงในโซเชียลนั่นเองนะคะใช่เชอขอพูดอะไรนิดนึงนะว่ามันก็จะมีกระแสว่าเน็ตไอดอลหรือว่าคนที่โดนโยงไปเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งอยากจะเกาะกระแสหรือเปล่าหรือว่าอยากจะแบบเหมือนแบบร่วมแบบเหมือนอะไรกับเรื่องราวนี้ไหมอะไรยังไงอย่างเงี้ยอันนี้เธอตอบสำหรับเธอเลยนะ15ปีเว้ยเธอทำงานในวงการนะเธอไม่ได้ต้องการเธอไม่ได้แคร์ยอดวิวหรือว่ายอดติดตามอะไรทั้งนั้นเธอทำงานคนละส่วนอะไรแบบนี้นะคะคือถ้าใครคือโซเชียลของเชอร์มันก็มีอะไรรูปเซ็กซี่รูปงานเชอร์พิธีกรหรือว่าอะไรพวกนี้ซึ่งถ้าใครที่เป็นแฟนคลับหรือว่าชอบดูงานของเชอร์ก็มาติดตามใครไม่ชอบก็ไม่เชอร์ไม่ได้เป็นคนที่จะปั่นกระแสโซเชียลอยู่แล้วแล้วในชีวิตการทำงาน15ปีของเชอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเชอร์ไม่เคยเชอร์ไม่ค่อยยุ่งกับเรื่องราวดราม่าเท่าไหร่อัมที่อัมบอกว่าอามเห็นว่าอามเชิร์ตเฮิร์ตมากเพราะอามเป็นเฟรนด์แต่ถ้าคนที่ติดตามคนที่อยู่ใน IG จะไม่ค่อยคือจะรู้แหละว่าเอ้ยช่วงนี้เศร้าๆนะแต่เชิร์ตจะไม่ได้แบบโพสอะไรที่เป็นสาธารณะในเรื่องส่วนตัวมากนะนะเรื่องที่เชิร์ตเลิกกับแฟนก็ตามทีในแต่ละครั้งด้วยไม่ใช่แค่ครั้งล่าสุดหรืออะไรอย่างเงี้ยเชิร์ตก็ไม่ได้แบบหุ้ยออกมาพูดรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากมายเพราะเชอร์คิดว่าโอเคมันเป็นเรื่องส่วนตัวและถ้าสมมติว่าใครถามอย่างเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็จะรู้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้ออกมาตรงนี้เพราะว่าอยากจะดังเราจะดังไปทำไมเหรอคะคือในโลกใบนี้คนดังกว่าเราก็มีคนสวยกว่าเราก็มีคนรวยกว่าเราก็เยอะเราพอใจแล้วในจุดที่เราอยู่นะคะไม่ต้องยืนหนึ่งอะค่ะแต่ไม่ต้องยืนคนเดียวก็พอมีคนรอบข้างมีใครคอยซัพพอร์ตเจ๊คำพูดแบบเราก็รู้สึกดีแล้วนะคะอันนี้เรื่องที่หนึ่งแล้วก็เรื่องที่สองคือว่า
สังคมแบบอาจจะถามว่าเอ้าแล้วเนี่ยคือที่เรื่องที่เชอพูดเป็นเรื่องส่วนตัวของเชอใช่ค่ะแล้วได้อะไรสังคมได้อะไรหรอจะต้องยังไงหรอได้อะไรในที่นี้นะเชอก็อยากให้สังคมมองนะแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของศีลธรรมมารยาทที่มีต่อผู้อื่นคุณฟังเรื่องของเชอที่เชอเล่ามาเนี่ยนะเชอรู้สึกว่าถ้าคนเรามีมารยาทต่อกันต่อให้จะเป็นเพื่อนหรือไม่เพื่อนก็ไม่ควรโทรมาในลักษณะนี้นะคะคือจะแคร์กันหรือไม่แคร์กันอันนี้ก็แล้วแต่มารยาทสังคมมารยาทที่มีต่อมนุษย์ด้วยกันคนด้วยกันเนี่ยมันต้องมีนะคะหรือบางทีคนเรามันเงินมันซื้อความรู้สึกผิดชอบชั่วดีไม่ได้เรามีเงินเยอะแทบตายถ้าเราไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนะมันก็จะมีแต่ไฟที่สุ่มในใจเรานะเสร็จแล้วปุ๊บนะอีกเรื่องหนึ่งที่มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะซึ่งเมื่อคืนสดสดร้อนร้อนคือเมื่อคืนนี้ซึ่งเชอยอมรับเลยว่าเรื่องนี้เชอโกรธกว่าเรื่องตัวเองอีกเรื่องตัวเองเชอยังอื่นๆเชอยังรู้สึกแค่มันเป็นแค่ความไม่มีมารยาทกับเชอแต่เรื่องนี้เชอรู้สึกเซนซิทีฟมากแล้วเพราะมันเกี่ยวข้องกับเพื่อนเชอที่เสียชีวิตไปนะเมื่อคืนที่เชอประกาศว่าเชอจะมาออกรายการนี้ก็มีเพื่อนเชอที่คนหนึ่งส่งข้อความมาหาเชอว่าเฮ้ยจะไปออกรายการหรอคือเรามีเรื่องนึงเนี่ยเพิ่งนึกขึ้นได้เขาเพิ่งนึกขึ้นได้เพราะไปดูไลฟ์สดของเน็ตไอดอลคนหนึ่งที่พูดถึงประเด็นเรื่องราวของการที่ผู้หญิงคนนั้นชอบเอา ดวงคนอื่นไปดูอันนี้นี่คือเรื่องจริงค่ะอันนี้ซึ่งตอนแรกเราไม่ได้สนใจเพราะเราไม่เคยรับรู้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ฟังผ่านๆแต่ว่าเพื่อนชาคนนี้ติดต่อมาว่าเฮ้ยเนี่ยไปฟังไลฟ์สดของเน็ตไอดอลคนนี้นะแล้วนึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้จำตอนที่เพื่อนพวกเราเสียชีวิตได้ไหมทำไมหรอผู้หญิงคนนี้ติดต่อมาหาเพื่อนเชอร์ค่ะแล้วก็เฮ้ยเห็นข่าวยังเห็นแล้วจ้าทำไมหรอมีอะไรอะไรยังไงอย่างเงี้ยเชิญหลักฐานด้วยเพราะว่าเพื่อนเชิญเอาให้ดูว่าผู้หญิงคนนี้บอกเพื่อนเชิญว่าเอาผู้หญิงคนนี้เอาดวงของเพื่อนเชิญที่เสียชีวิตไปดูหมอมาก่อนหน้านี้เพราะสงสัยว่าทำไมรวยกว่านางพอสงสัยว่าทำไมประสบความสำเร็จกว่านางแล้วหมอดูก็บอกว่าเฮ้ยคนเนี้ยดวงขึ้นจริงนะแต่เดี๋ยวมีดวงตกถึงขั้นถึงคาดแต่ว่าดวงของนางอะนะพุ่งแล้วก็พุ่งอีกนู่นนี่นี่นั่นไปวันที่เป็นข่าวว่าเพื่อนเชอเสียชีวิตค่ะผู้หญิงคนนี้ส่งข้อความไปบอกเพื่อนเชอว่าเหมือนแบบเฮ้ยฉันรู้อยู่แล้วแหละว่าคนนี้จะต้องถึงคาดอะไรยังไงอย่างเงี้ยซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็รู้จักกับเพื่อนเชอร์ถ้าไปดูแล้วมันรู้จริงทำไมไม่เตือนวะแล้วในวันที่เผาศพผู้หญิงคนนี้ก็ไปงานศพเพื่อนของเชอร์ซึ่งวันนั้นบรรยากาศคือแบบคือมันรายล้อมไปด้วยคนที่รักเพื่อนเราแต่ละคนมาแชร์ข้อมูลกันมาคุยกันเพราะตอนนั้นมันก็มีประเด็นดราม่าเป็นข่าวกันอยู่อะไรยังไงอย่างเงี้ยเรามาหาวิธีกันมาแบบปฏิบัติต่อเรื่องราวเพื่อจะช่วยเพื่อนเราทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยเพื่อนที่เสียชีวิตไปชีวิตค่ะผู้หญิงคนนี้เป็นตัวตั้งตัวตีในการรวมกลุ่มเพื่อนหลังจากเผาศพเสร็จแล้วไปร้านกาแฟที่ตรงข้ามวัดเพื่อจะแชร์ข้อมูลกันว่าเฮ้ยคนนี้รู้อะไรรู้อะไรเฮ้ยเรามาประกอบเรื่องกันเผื่อเราจะช่วยอะไรคนที่ตายไปได้แล้วเชอเซนซิทีฟเธอรู้สึกแย่ตรงที่ว่าพอเมื่อคืนเชอมารู้เรื่องนี้เชอมีคำถามเชอมีคำถามและอยากฝากไปถามเชื่อว่าคงจะมีคนดูรายการคนของเขาดูรายการอยู่เนี่ยเชออยากจะถามว่าวันนั้นที่มึงไปอ่ะมึงไปแสดงความเสียใจหรือมึงไปสะใจวะคือเราเห็นนางอยู่ตรงหน้าแล้วคุยกับนางด้วยแล้วเราคิดว่าทุกคนเนี่ยมาคุยกันเพื่อจะหาวิธีหาแบบ
เฮ้ยช่องทางที่จะช่วยเพื่อนเราที่เสียชีวิตให้ได้ความยุติธรรมแต่พอเรามารู้อย่างเงี้ยไปสะใจใช่ป่ะแล้วถ้าไปสะใจจริงๆก็ใจทำด้วยอะไรวะชีวิตเขาโคตรน่าสงสารเลยนะคนที่ตายไปอ่ะค่ะก็เป็นคำถามแค่นี้ค่ะคือไม่ฟันธงด้วยว่าสรุปไปเพราะสะใจหรือเปล่าแต่ว่าเรามีคำถามแล้วฝากไปถามตอบหรือไม่ก็ไม่รู้เพราะว่าไม่รู้ว่าตอบมาถ้าตอบจากปากเขาเองแล้วเราจะได้ความจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อันนี้คือเหตุการณ์เมื่อคืนสดๆร้อนๆเลยที่น้องเชอรู้สึกอัดอั้นตันใจมากๆค่ะผู้ชมขาเธอก็พร้อมที่จะระบายให้กับทุกคนได้ฟังเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดขึ้นกับเพื่อนรักที่เสียชีวิตไปคนตายอ่ะพี่แล้วก็มันก็เกินไปอ่ะแต่ถ้าเจออย่างเงี้ยนะเมื่อวานปกติแล้วเป็นคนไม่ใช้คำหยาบเท่าไหร่แล้วเมื่อวานมันทนไม่ได้จริงก็มีโพสต์ไปแต่ก็ลบแล้วอ๋อมีการโพสต์ข้อความลงในสื่อโซเชียลใช่เพราะว่าเข้าใจว่าเชยอยู่ตรงนั้นเชยเห็นหน้าคุยคือเราเจอผู้หญิงคนนี้ต่อหน้าแล้วเราคิดไปว่าแบบเฮ้ยคือแบบพวกเรากำลังมาช่วยเพื่อนเรากันแล้วนางเป็นตัวตั้งตัวตีในการรวมกลุ่มแล้วมาแชร์เรื่องราวแล้วพอเรามารู้อย่างนี้ว่าเอาดวงเพื่อนเราไปดูว่าทำไมรวยกว่าเฮ้ยมันรู้ด้วยว่าเดี๋ยวจะดวงตกฮะแล้วนี่มีดวงถึงข้าเออใช่แล้วในวันที่มีข่าวว่าเสียชีวิตเธอทักไปหาคนอื่นเพื่อจะบอกเรื่องว่าเธอเอาดวงคนที่ตายไปเคยเอาดวงคนที่ตายไปดูมาด้วยแหละนู่นนี่นั้นอย่างเงี้ยมันแบบใจมันทำด้วยอะไรวะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ฝากไปด้วยนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้คือความอัดอั้นตันใจของน้องเชอร์นะคะที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าเป็นผู้ถูกกระทำนะคะแบบนี้ดีกว่าแล้วโอ้โหตอนนี้ค่ะคอมเมนต์มาเยอะมากๆให้กำลังใจพี่เชอร์ค่ะเป็นกำลังใจนะคะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะข้อความหลากหลายข้อความเขาบอกว่าสะพรึงทั้งวงการค่ะโอ้ฝากกดติดตามแฟนเพจ CS8 ของเราด้วยนะคะกูติดตามเพราะพี่ชอบพอแล้วก็เริ่มชอบอรอโปรดจำไว้กูไม่ได้ชอบมึงนะคะโอ้โหมีหลากหลายข้อความเลยที่พูดถึงบุคคลที่เป็นข่าวนะคะสรุปโป๊ะแตกอ้าวเป็นแบบนี้นะคะโอ้โหหน้าไม่สวยแล้วยังใจไม่สวยอีกนะคะตายแล้วแหละเห็นเงียบๆแบบนี้ทำไมร้ายจังโอ้หลากหลายข้อความเลยคืออย่างเรื่องที่เชิญเล่าน่ะถ้าคนที่แบบติดตามเป็นแฟนคลับเชิญหรือเป็นแฟนคลับเพื่อนเชิญจะรู้ว่าณช่วงเวลานั้นน่ะเชิญออกหลายรายการมากแล้วเชิญกล้าที่จะพูดเพื่อแบบเราโกรธเราอยากจะเฮ้ยให้เพื่อนเราได้รับความยุติธรรมอะไรแบบนี้อะไรนะทุกคนก็จะรู้อยู่เพราะฉะนั้นแบบพอมาเจอเรื่องนี้ตอนนี้คือเรื่องเราถามว่าโกรธไหมไอ้เรื่องโทรมาปรึกษาอะไรเงี้ยมันไม่ได้โกรธมันแค่แบบว่ายังไงดีวะมันไม่สมควรแต่ก็ได้ออกมาพูดไงว่าเพราะบางทีมันมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ถ้ายังไม่ได้ออกมาพูดหลายคนก็คงจะเข้าใจเพราะมันมีข่าวเข้าใจว่าจริงหรือไม่จริงไอ้เรื่องที่เขียนข่าวไปอ่ะเอ้ยมันมีการคาดเคลื่อนเยอะเชิญปล่อยไปก็ได้ถ้าเราอยากจะรู้สึกว่าหุ้ยเพราะว่าข่าวที่ปล่อยออกไปเนี่ยที่มันคาดเคลื่อนจากความจริงอ่ะเรื่องมันแบบดูหยั่งเปกว่าเรื่องจริงอีกอะไรเงี้ยแต่เราก็มาเคลียร์ในตรงที่ว่าอ่ะอะไรเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงอะไรคือตรงไหนเป็นยังไงบ้างนะอะไรเงี้ยแต่เรื่องเชิญอ่ะมันไม่ถึงขั้นเจ็บแต่เรื่องเพื่อนเชิญที่เสียไปแล้วเชิญมารู้อย่างเงี้ย คือโอเคคุณไม่ได้มาฆ่าเพื่อนเชิญหรอกแต่มันรู้สึกว่าบางทีคุณรู้อะไรล่วงหน้าคุณน่าจะมาบอกแล้วมาบอกหรือไม่เตือนให้เกิดการแก้ไขหรือว่าคุณไปทำเอาไปดูดวงจริงหรือคุณอาจจะหมั่นไส้เพื่อนเชิญหรือว่าอะไรยังไงอ่ะก็แต่คืองงว่าทำไมต้องเอาดวงคนนี้ไปดูว่าเฮ้ยเขาได้ดีกว่าหรออะไรเงี้ยหรออืมคุยกันไปก่อนเอาที่เปิดเอาที่ไม่เปิดให้ดูไม่ต้องเปิดก็ได้นะคะมาในมุมนี้กันค่ะผู้ชมขาด้านน้องอาร์มี่บ้างนะคะซึ่งประเด็นที่หลายๆคนอยากรู้อีกหนึ่งประเด็นอันนี้คือประเด็นหนูเองแล้วนะคะมีการโพสเรื่องของหายมีคนบอกว่าหนูเอาของไป
อะไรหายบ้างที่เขาพาดพิงมาคะก็คือวันนั้นนะคะที่เกิดเรื่องก็ได้ไลฟ์สดไปแล้วแหละก็มีคนที่รับรู้เรื่องนี้แล้วบ้างนะคะก็มีปัญหากันที่จะขนของมาคอนโดดวงแล้วเสร็จแล้วอาร์มก็ไปลืมกระเป๋ากุชชี่ไว้ที่บ้านเอ็มเข้าน้ำอยู่ลืมกระเป๋ากุชชี่ก็นั่งเคลียร์กันเก็บของก็เลยบอกอ่ะเดี๋ยวจะไปคอนโดแล้วเพราะว่าต้องมาเตรียมคอนโดเตรียมห้องใหม่แล้วตอนที่เราออกจากบ้านเขาอ่ะลืมกระเป๋าพอมาถึงคอนโดปุ๊บจะหาบัตรประชาชนจะหา ATM กดตังค์อ้าวทำไมต้องกระเป๋าหายลืมกระเป๋าไว้ที่บ้านก็เลยโทรหาแม่เขาแม่เขาก็ไม่รับเสร็จปุ๊บก็เลยอ่ะกินข้าวกินส้มตำกัน4ทุ่มก็เลยกลับไปเอากระเป๋าที่บ้านเอ็มฝากลูกกับเขาไว้ด้วยว่าฝากลูกไว้ประมาณวัน2วันนะเดี๋ยวอามกลับมาเอาเพราะว่าเดี๋ยวอามขอไปเคลียร์เรื่องคอนโดก่อนคือจะไม่อยู่บ้านเอ็มแล้วจะไม่เอาลูกอยู่บ้านเอ็มแล้วเพราะว่ามีปัญหาเยอะเหลือเกินขอออกไปแบบไปทำงานไปเลี้ยงลูกข้างนอกเองดีกว่า4ทุ่มปุ๊บกลับไปเอากระเป๋าปรากฏว่ากระเป๋าหายกระเป๋ากุชชี่อามหายทั้งกระเป๋าแล้วก็เอ็มก็หายไปด้วยอามก็หาในห้องเขาก็ไม่เจอเพราะอามจำได้ว่าอามมาแขวนไว้ตรงหัวเตียงแล้วปรากฏว่าเห็นลูกปล่อยลูกทิ้งไว้กับป้าแม่ก็อาบน้ำอยู่ข้างล่าง คือเฮ้ยแบบเราฝากลูกแค่วันเดียวอ่ะมันไม่ได้เลยหรอฝากลูกแค่วันเดียวแค่แบบว่าฝากไปจัดการเรื่องคอนโดเดี๋ยวกลับมารับลูกอะไรเงี้ยซึ่งเขาปล่อยลูกทิ้งไว้เขาเป็นคนขอลูกกับเราเองนะว่าเขาจะดูแลลูกเองบอกอย่าเอาลูกไปได้ไหมเดี๋ยวจะดูเองซึ่งไม่กี่ชั่วโมงเองที่อาร์มแบบมาจัดการเรื่องคอนโดให้ลูกอยู่เขาเอากระเป๋าอาร์มหายไปพร้อมกับหมดเลยบัตรประชาชนATMไปทั้งกระเป๋าเลยแล้วอบอุ่นก็ทิ้งไว้บ้านไม่ดูแลลูกอ่ะคือเฮ้ยไหนบอกรักลูกทำไมทิ้งลูกไปแล้วตัวเองออกไปไหนก็ไม่รู้ตอนสี่ทุ่มปล่อยให้ลูกอยู่คืออาร์มก็เลยปี๊ดอ่ะไม่ไหวแล้วก็เลยโอเคฝากดูลูกแค่นี้ดูไม่ได้ไม่ไว้ใจใครแล้วขนของเลยเอาของไปหมดเลยหนูก็เลยบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวหนูขนของอบอุ่นไปทีเดียวเลยนะแม่ก็อนุญาตแม่ก็นั่งอยู่ในเหตุการณ์ตลอดหนูก็มีเลขาส่วนตัวไปด้วยเอกโอ๊ตที่เขาเรียกว่าชายจัดการ2คนนั่นแหละนั่นก็คือน้องหนูน้องที่เป็นเกย์2คนที่คอยดูแลหนูดูแลอบอุ่นที่ช่วยดูลูกทุกวันนี้ก็ขนของไปปุ๊บก็ยก MacBook มายกอะไรมา MacBook ก็ซึ่งแม่อนุญาตแล้วให้อบอุ่นเอามาดูการ์ตูนซึ่งทุกวันนี้อยู่คอนโดอบอุ่นก็นอนดูการ์ตูนรู้มั้ยว่า MacBook เครื่องนี้มันเป็นอะไรที่ทุ่นแรงหนูได้เยอะมากเพราะการเลี้ยงเด็กมันเหนื่อยมากแม่เลี้ยงคนเดียวหาเงินคนเดียวคือถ้าอบอุ่นเขาดูการ์ตูนอ่ะหนูจะมีเวลาทำอย่างอื่นหนูจะมีเวลาแบบล้างขวดนมป้อนข้าวลูกแต่งหน้าทำผมเพราะหนูต้องมีถ่ายงานทุกวันลงงานทุกวันมันคือเป็นเครื่องแบบทุ่นแรงได้ระดับนึงเลยนะ MacBook อ่ะก็ทะเลาะกันอะไรเขากลับมาถึงบ้านมั้งเขาไม่เห็นของมั้งของข้าวของเขากระจัดกระจายซึ่งข้าวของที่กระจัดกระจายนั้นก็คือแม่เป็นคนรื้อลงมาแม่แบบเอาไปเลยลูกเอาไปเลยของอยากเอาอะไรเอาไปเลยเอาไปเลยแม่ก็ร้องไห้ร้องไห้แบบเป็นเรื่องเป็นราวหนูก็แบบแม่คือมันปัญหามันบานปลายมันแบบมันเยอะมากเลยอ่ะแม่แบบเขาก็ร้องไห้ก็บอกเอาไปเลยอยากเอาอะไรเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปให้หมดหนูก็บอกแม่ใจเย็นแม่ใจเย็นเขาก็ไม่ฟังเขาก็ร้องไห้สรุปหนูก็เอาลูกหนูอุ้มขึ้นรถขนของไปแล้วเอ็มก็โพสต์เฟซว่าหนูขโมยปืนขโมยของเขาซึ่งปืนมันจะขโมยปืนไปได้ยังไงหนูยิงปืนไม่เป็นหนูจับปืนไม่เป็นอีกอย่างหนูขนของไปพร้อมลูกหนูจะเอาปืนไปได้ยังไงมือนึงหนูอุ้มลูกมือนึงหนูขนของปั๊บเสื้อผ้าเก็บของลูกจัดห้องจัดอะไรกว่าจะเสร็จคือแบบคือหนูก็ไม่ใช่คนดีนะแม่หนูจะบอกว่าเมื่อก่อนตอนที่หนูยังไม่มีลูกนะหนูก็เที่ยวหนูก็กินคุยผู้ชายหลายคนหนูไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีหนูผ่านชีวิตมาเยอะแยะมากมายหนูผ่านมาเยอะมากเที่ยวกินเหล้าอย่างนู้นอย่างนี้แต่สิ่งเดียวที่หนูไม่ทำคือหนูไม่เคยทิ้งลูกหนูเลี้ยงลูกหนูเลี้ยงลูกหนูคลอดมาหนูให้กินนมยันขวบนึงหนูเลี้ยงเขาหนูไม่เคยทิ้งเขาตั้งแต่มีลูกความคิดหนูเปลี่ยนไปทุกอย่างทุกวันนี้หนูไม่เที่ยวเลยนานๆก็จะมีออกไปกินนู่นไปกินนี่บ้างก็เป็นปกติแต่คือสิ่งที่หนูไม่ทำเลยคือหนูจะไม่ทิ้งลูกอันนี้คือการเคลียร์ชัดเจนนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะมีน้องชีชอคอนะคะเข้ามาค่ะซึ่งน้องชอคอเข้ามาทักทายนะคะสามารถนะคะส่งข้อความมาได้เลยน้องชอคอมีการคอมเมนต์มานะคะบอกว่าเขาไม่น่าจะป่วยนะน่าจะเป็นสันดานมากกว่านะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาพูดคุยได้นะคะซึ่งเชื่อว่าวันนี้การไลฟ์สดของเราเป็นการรวมตัวเน็ตไอดอลหลากหลายคนนะคะมาอยู่ในไลฟ์สดครั้งนี้นะคะต้องถามดีกว่าซึ่งมันยังมีข่าวนึงที่ไหนที่อักษรย่อเกิดขึ้นเยอะมากอักษรย่อมอกอะไรเนี่ยอะไรนะแป๊บนึงนะมีมอกจอฟอจอฟอได้ทราบเรื่องนี้บ้างไหมคะ
ชิญไม่ทราบเรื่องนี้เนี่ยไม่ทราบไหมคะอันนี้อามจะบอกก่อนเลยว่าจอฟอรู้ใช่ไหมพี่กำลังพูดถึงใครรู้คือเขาเป็นเพื่อนอามมานานจอฟอจอฟอใช่จอฟอนี่เป็นเพื่อนมานานมากตั้งแต่สมัยจอฟอยังไม่ดังเลยเป็นเพื่อนกันพูดกันกูมึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งล่าสุดก็มีรู้สึกว่าจะมีข้อความหลุดใช่ไหมคะเป็นแชทหลุดใช่ไหมแชทหลุดที่มีที่อฟกับมกคุยกันถูกไหมคุยกันเรื่องแบบแซนด์วิชอ่ะสอนย่อแซนด์วิชหรือว่าเรื่องที่แบบว่าจะมาเอากันอะไรอ่ะทีนี้ด้วยความที่เราแบบพูดได้ใช่ไหมพูดได้พูดได้ประมาณหนึ่งพอระดับประมาณเดียวประมาณหนึ่งเท่าที่พูดได้นะคือถ้ามันไม่เป็นความจริงอ่ะมี่ก็ช่วยแก้หาไปเขาถูกไหมโอเคเดี๋ยวอามจะพูดเรื่องนี้ให้พูดความจริงให้ฟังเรื่องนี้เรื่องแชทหลุดใช่ไหมด้วยความที่เราก็เป็นเพื่อนเขากับจอฟอกับมอฟอเป็นเพื่อนรู้จักกันกินเที่ยวด้วยกันก็เลยทักไปถามส่วนตัวเลยว่าแชทที่หลุดมาที่อฟอพิมพ์หามกจริงไหมสรุปว่าคอนเฟิร์มว่าจริงค่ะพี่มักสอนตกตกหล่นๆอย่างนั้นนะจริงค่ะก็เมื่อกี้ที่ให้ดูก็ตกตกหล่นๆเปิดเดี๋ยวเปิดแชทแต่ไม่ให้โชว์นะคะเปิดแชทให้ดูเฉยๆพูดได้ในส่วนที่พูดดีกว่าคุณแม่ดูอันนี้คือเคลียร์นะคะแชทหลุดที่สอบถามเจ้าตัวเขาสอบถามเลยว่าจริงไหมเคียร์คือมีแชทที่จะมีการชวนไปกินแซนด์วิชกันนี่คือเรื่องจริงแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้มีใช่ไหมบางทีเราก็อยากรู้ว่าเฮ้ยแชทหลุดมาเนี่ยมันมีคนปลอมแชทหรือเปล่าไปใส่ไลน์นางเกินไปหรือเปล่าแบบล้มอยู่แล้วคนเหยียบหรือเปล่าเราก็เลยเราคิดว่าแบบมันแล้วพิมพ์ตัวหนังสืออย่างนั้นอ่ะพิมพ์ไม่รู้เรื่องอ่ะคุณแม่คือแบบว่าพิมพ์เหมือนแบบเมาอะไรอยู่หรือเปล่าทำไมพิมพ์แล้วอ่านไม่รู้เรื่องเลยแล้วใจเราก็แบบอยากรู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะว่าคนที่อยู่แบบรอบตัวเราก็มีแต่คนที่รู้จักเราทั้งนั้นเลยไอ้นี่ก็เพื่อนเราใช่ไหมเราก็เลยถามส่วนตัวไปสรุปเจ้าตัวเขาก็คอนเฟิร์มว่าจริงตามนั้นแต่ส่วนตัวคือแชทเนี่ยคือเรื่องจริงมีการชวนจริงชวนจริงแต่เพื่อนหนูไม่ได้ยุ่งนะคะหนูบอกก่อนว่ามอกแต่ว่าอามี่คอนเฟิร์มแล้วว่าเพื่อนของอามี่ก็คือมกนะเฉพาะมกไม่ได้ไปร่วมไม่ได้ไปร่วมในนั้นไม่ได้ไปร่วมการทำแซนด์วิชมกไม่ได้ร่วมใช้สับถูกไหมถูกค่ะแซนด์วิชแซนด์วิชใช่ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ค่ะค่ะคือเรื่องจริงที่มกไม่ได้ไปร่วมแต่เป็นแต่แชทหลุดอ่ะคือเรื่องจริงค่ะอ๋อโอเคที่นางทักที่นางทักเคลียร์นะคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างในข่าวเนี่ยหรือว่าในการโพสต์ออกมาค่อนข้างหลากหลายคนซึ่งในตัวละครเหล่านั้นเนี่ยพวกหนูรู้จักบ้างไหมน้องเชอร์อย่างน้องเชอรี่รู้จักอักษรย่อเหล่านั้นบ้างไหมที่เขาถูกกระทำเนี่ยค่ะไม่คือไม่ค่อยรู้จักแบบว่าไม่เคยเจอไม่อะไรก็คือรู้จักว่าเขาคนนี้คือใครอะไรอย่างนั้นเองเชอร์ไม่ค่อยอยู่ในแบบเหมือนวงการคนละแวดวงการใช่เราวงการแวดวงเราจะเห็นน้องเชอร์แวดวงการอยู่ทุกวันค่ะเขาแวดวงเน็ตไอดอลเราก็อาจจะไม่ได้รู้จักกันนะคะด้านน้องอาร์มี่บ้างเราเนี่ยจะข้ามวอร์ดอยู่ในวงการเน็ตไอดอลเรารู้จักกับตัวละครที่อยู่ในอักษรย่อนั้นบ้างไหมก็หมายถึงนอกจากรู้จักจอฟอรู้จักจอฟอมกซอยอนี่ก็เพื่อนกันเลยซอยอไปเกาหลีไปทำหน้าก็เคยไปด้วยกันค่ะทีนี้ได้ถามเพื่อนเราไหมคะว่าเรื่องราวมันจริงไหมจอฟอกับอฟอจอฟอกับซอยคือส่วนตัวไม่ได้มีการคุยกับซอยอเป็นการส่วนตัวนะคะก็เห็นเขาออกมาโพสต์แชร์กับจอฟอก็ไม่ได้คุยแชทคุยแชทกับมกคนเดียวอ๋ออําทักไปถามว่าเรื่องนี้มันจริงไหมก็ชัดเจนวันนี้ได้เคลียร์ให้มกไปเรียบร้อยแล้วใช่ได้เคลียร์ให้มกแล้วนะคะมกก็คือเพื่อนอําคนนึงก็เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องกับแซนด์วิชค่ะอะไรอย่างงี้ก่อนนิดนึงค่ะรู้แล้วค่ะว่าจะหมดเวลาแต่ว่าของเชิญนะคะยืนยันอีกครั้งว่าเชิญจบแล้ววันนี้สิ่งที่เชิญสิ่งที่เชิญเจอและคำถามของเชิญนะแค่นี้นะคะและสิ่งที่อยากจะบอกกับสังคมก็คือว่าคนเราค่ะมันไม่ถ้าดีได้ 100% โอ้โหดีมากประเสริฐมากคุณก็จะได้บุญได้รับแต่สิ่งดีๆแต่ส่วนใหญ่แล้วมันดีไม่ได้ 100% แต่ให้เปอร์เซ็นต์ที่ดีมันมากกว่าเปอร์เซ็นต์ที่แย่ค่ะสมมุติถ้าเรามี 100% ในตัวเองดีสัก70อ่ะแย่หรือว่าเสเพลสัก30อะไรอย่างเงี้ยมันยังพอรับได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปล่อยให้ส่วนที่แย่ส่วนที่ดำมันเยอะกว่าส่วนที่ขาวแล้วปุ๊บอะคือมันจะมามองว่ามันไม่ได้ทำร้ายใครคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเราอยู่รวมกันในสังคมโลก
มันก็ไม่ทำร้ายคนรอบข้างคนใดก็คนหนึ่งอย่างแน่นอนและที่สำคัญถ้าคุณปล่อยให้สิ่งที่มันเป็นสิ่งไม่ดีเยอะกว่าสิ่งที่ดีในตัวเองสุดท้ายคุณจะทำลายตัวคุณเองด้วยตัวคุณเองค่ะแค่นี้ค่ะเธอจะไม่พูดเรื่องนี้แล้วแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจสำหรับชาวโซเชียลนะคะเธอไม่ได้เป็นไรหรอกค่ะกับเรื่องเธอเองเธออาจจะเป็นเซนซิทีฟนิดนึงกับเรื่องเพื่อนที่ตายไปแต่ว่าเดี๋ยวเธอก็ต้องมีชีวิตต่อไปนะคะแล้วเธอมีความสุขดีอย่างที่บอกไม่ยืนหนึ่งค่ะแต่ไม่ขอยืนคนเดียวโอ้อันนี้คือพูดแบบจากใจเลยอ่ะนะคะอ่ะถามแบบนี้ตอนนี้คือโสด 100% โสดค่ะไม่เปิดค่ะคนรักเก่ากลับมาขอคืนดีบ้างไหมคะไม่เอาไม่มีกับขอคืนดีไม่ติดต่อไม่อะไรทั้งนั้นขออยู่แบบถ้าเป็นไปได้อยากอยู่คนละโลกไปเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือได้ติดตามไหมคะว่าเขาคุยกันแล้วคบกันแล้วหรือว่ายังไงอันนี้รับรู้จากทางที่ผู้หญิงคนนั้นมาบอกมีรูปแบบชื่อน้องเบิร์ธเดย์ไม่เห็นอ๋ออะไรเงี้ยแล้วอันแล้วแต่เลยค่ะแต่ว่าก็คือใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะคะคนเราบางทีได้โชคดีอาจจะเพราะบุญเก่าอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้เราก็ต้องในปัจจุบันเราต้องทำดีนะคะเพราะถ้าเราทำไม่ดีทำชั่วทำเลวทำร้ายกับใครสักวันนึงก็ต้องได้รับนะคะเรื่องก็แดงแค่นั้นเองอะไรเงี้ยก็ไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับใครทั้งฟากนั้นทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็มีโสดแล้วมีความสุขค่ะมีชีวิตที่โอเคนะคะใช่แล้วฉันโสดจริงๆด้วยฉันโสดสนิทมากฉันไม่คุยไม่อะไรยังไงเดี๋ยวกัดน้องไงนี่คือโสดด้านนู้นคือโสดสนิทสนิทค่ะไม่คุยสนิทหนูก็สนิทค่ะโสดสนิทวันนี้เฉพาะวันนี้เฉพาะนั่งอยู่ตอนนี้คือจำไว้นะคะคุณจะมีเงินคุณจะรวยแค่ไหนก็ได้แต่คุณจะทำผิดศีลธรรมไม่ได้ค่ะไม่ได้เงินซื้อทุกอย่างไม่ได้ค่ะเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้ถามว่าอะไรนะคะถ้าเขาดูอยู่เมื่อกี้เชอฝากไปแล้วไหมคะฝากถามว่าไปงานเพื่อนกูเนี่ยไปสะใจใช่ไหมอะไรเงี้ยอันนี้แค่นั้นเองค่ะแต่ว่าเรื่องไม่มีมารยาทอะไรกับเชอหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่ถือไม่ใช่ไม่ถือค่ะแต่ว่าอย่าทำแบบนั้นกับใครเลยมันจะใช้คำสุภาพว่ายังไงดีกับคำว่าทุเรศอะค่ะมันทุเรศอะค่ะใช้ค่ะหาคำสุภาพเองแล้วกันเชอหาสุภาพได้แค่นี้อะแค่นี้สุภาพก็สุภาพคำว่าทุเรศก็สุภาพแล้วนะสุภาพแล้วใช่ไหมคะสุภาพแล้วอย่าทำแบบนี้อะใครเลยค่ะมันทุเรศค่ะนะคะทางด้านน้องอมบ้างอมอยากจะฝากอะไรถึงบุคคลที่เป็นข่าวคนนั้นบ้างคะก็อย่างที่บอกค่ะฝากไว้ว่าเรื่องที่ทุกคนที่เขาพร้อมใจออกมาพูดกันเนี่ยเพราะว่าตัวคุณอะได้แบบทำเรื่องคนอื่นมาเยอะนึกออกไหมคะไม่ใช่ว่ามีเงินเท่าไหร่แล้วจะแบบใช้เงินฟาดหัวคนอื่นน่ะมันไม่ได้เรื่องที่คุณทำมันคือเป็นเรื่องที่แบบผิดศีลธรรมทั้งนั้นเลยอ่ะซึ่งแต่ละคนก็แบบรับไม่ได้อ่ะทำกับเพื่อนกับฝูงกับน้องกับคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยแม้กระทั่งกับเราก็ยังไปเกี่ยวด้วยทั้งที่เราควรจะแบบคือทุกคนเมื่อกี้ก็เห็นเมนว่าอามี่ไปเกี่ยวอะไรกับเขาวะอามี่ไปเกี่ยวอะไรกับเขาวะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่หนูต้องไปเกี่ยวซึ่งเขาก็มายุ่งกับแฟนเราเมื่อก่อนไงบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำเรื่องนี้อันนี้ก็บอกไปแล้วเคลียร์ไปแล้วนะคะก็นั่นแหละฝากไว้ด้วยละกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจตอนนี้อามก็ออกมาอยู่กับลูกแล้ว2คนก็สบายใจค่ะทำงานอย่างเดียวรับงานอย่างเดียวมีงานแล้วก็ติดต่อมาได้ค่ะติดต่อได้เหมือนกันลืมปัดมันวุ่นวายกันฝากงานฝากผลงานฝากติดตามก็แล้วแต่ใครอยากติดตามก็ติดตามอะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์เราอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่ายังล้างรถอยู่นะมีงานก็ติดต่อมาเลยผลงานหรือว่าพิธีกรก็ทำได้นะจริงๆแล้วนะคะหรือแบบจะได้ร่วมงานคู่กันไหมคะถ้าเคยเมื่อก่อนเคยเนาะเคยถ่ายแบบกับพี่เชอร์บ่อยค่ะแต่อันนี้เขาไปกลายเป็นขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่ล้างรถแทนแล้วรับถามอย่างนี้ดีกว่ารับรีวิวไหมคะชอบเหรอคะเจอไม่ถนัดรีวิวเมื่อกี้มีแฮชแท็กใหม่แล้วเนี่ยรับรีวิวไม่ถนัดรีวิวนะคะเพราะว่าบางอย่างก็ไม่ต้องรีวิวไปซะทุกอย่างค่ะแล้วเขาบอกว่าชอบมากเลยคำพูดของพี่เชอไม่ขอยืนหนึ่งแค่ไม่อยากยืนคนเดียวนะคะอันนี้คือแฮชแท็กเป็นแฮชแท็กใหม่นะเป็นแฮชแท็กใหม่ไปเรียบร้อยแล้วตกลงนางเลิกกับบอหรือยังเมื่อวานมีคนเห็นไปทำบุญเดี๋ยวคุณแม่ขอเมนนี้หน่อยค่ะมีคนบอกว่าอมนางแค้นอฟอที่กินผัวนางผัวเก่านางคือจะบอกว่าไม่เคยแค้นเลยค่ะค่ะไม่เคยแค้นเลยที่เคยเขาเคยได้กันมาก่อนแล้วมาคบเราไม่เคยแค้นค่ะ
เพียงแต่ว่าตอนที่เราคบกับเขาอยู่อ่ะเขามายุ่งแค่นั้นเองคนจะเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าเฮ้ยอามี่แค้นนี่แค้นออฟว่าเคยแอบเอากันเคยอะไรกันมาก่อนคือเรื่องนั้นเป็นเรื่องก่อนที่คบกันแล้วไม่เกี่ยวกับหนูแต่เรื่องที่เกี่ยวกับหนูก็คือตอนที่เอ็มคบกับหนูอยู่เขามายุ่งเขาส่งแชทมาหาเอ็มเข้ามากันแน่กันแหน่หนูมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรซึ่งตัวเองก็มีสามีอยู่แล้วเราก็คบกับเอ็มอยู่ในบ้านเอ็มอยู่แล้วตอนนั้นเอ็มก็เปิดแชทให้ดูทุกอย่างแล้วเอ็มก็บอกว่าไม่เคยอยากจะคบยุ่งกับผู้หญิงคนนี้เลยตั้งแต่ที่ทำให้เขากับแฟนเก่าเขาเลิกกันรู้สึกกลัวผู้หญิงคนนี้นะคะเคลียร์นะคะค่ะไม่ได้อะไรนะคะนี่แฮชแท็กในวันนี้นะคะผู้ชมขาไม่ขอยืนหนึ่งแต่ก็ไม่ขอยืนคนเดียวบายเชอรี่นะคะแล้วก็ ไม่ถนัดรีวิวจริงๆนะคะไม่ว่าถ้าใครต้องการจะให้เชอร์รีวิวไม่ว่าจะแฟนคนไหนนะคะรบกวนไปลองเองนะคะไม่ต้องให้รีวิวจะใหญ่จะยาวไม่สามารถบอกได้ไปลองเองดีกว่าบอกหรือยังอันนี้ต้องไปถามอันนี้ก็ไม่รู้นะคะเราไม่รู้เขาคือเราไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรเพราะว่าตอนที่ติดต่อเชอร์มาก็ย้ำที่เมื่อกี้ให้พี่ดูว่าย้ำแต่ว่าเลิกแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าส่วนมีข้อความพิมพ์เลยนะคะนางบอกว่าเลิกแล้วนี่คือหลักฐานแต่เราไม่สามารถเอาให้ดูได้นะคะไม่เอาอย่างนี้แล้วกันว่าคุณผู้ชมก็ลองคิดวิเคราะห์เองแล้วกันเนาะใช่นะคะใช้คอวอยอคิดวิเคราะห์แยกแยะเอานะคะ อักษรย่อเราก็จะมาเยอะแยะมากมายกับผู้ชมขาซึ่งเขาบอกว่าโอ้ปวดหัวมากเลยอักษรย่อเยอะเลยนะคะชอบจังเลยพูดตรงดีชอบชลสคนะคะนะคะเชอรี่สามโคกนะคะชอบมากเธอพูดตรงเธอดูแพงมากเลยค่ะโอ้คิดจะบินอย่าลืมดินที่เดินโอ้โหข้อความบางข้อความเราไม่สามารถอ่านได้จริงๆนะคะเอาฟอร์มาออกรายการบ้างสิใครไม่อยากยืนคนเดียวมายืนข้างผมได้นะครับผมดูแลให้นี่ใครแอดมินเพจนางโรมครับพิธีกรดิฉันก็ไม่ทราบค่ะถ้าดิฉันทราบดิฉันจะเชิญเพจนางโรมมาออกรายการนะคะโอ้โหหลากหลายข้อความเขาบอกว่าคือฟอร์เนี่ยกำลังดูไพ่อยู่ดูไพ่ดวงของสองคนนี้อยู่หรือเปล่านะคะโอ้โหโอ้โหบางอันอ่านไม่ได้จริงๆค่ะนะคะโอ้อวยพรอวยพรอีกเหรออวยพรใครอ่ะอวยพรอวยพรไม่ต้องหรอกความรักอะไรเงี้ยมันแบบจริงๆค่ะอยู่โสดก็สำหรับเชิญนะเชิญอยู่โสดเชิญสบายดีมากค่ะไม่ต้องห่วงเชิญเลยอย่างเงี้ยเชิญสามารถวางแผนกับชีวิตตัวเองได้เชิญอายุต้อง34แล้วเชิญแพลนไว้หมดแล้วว่าถ้าเกิดว่าเชิญโสดแล้วเราต้องอยู่คนเดียวแล้วเชิญจะอะไรเชิญมีกิจการอะไรของเชิญไว้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะคะถ้าในอนาคตจะมีใครเข้ามาหรือว่าอะไรถ้าโอเคก็ค่อยว่ากันแต่ณตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยอยู่อย่างนี้เชิญโอเคถ้าหลังจากนี้เรายังถูกพาดพิงอยู่หรือว่าถูกกล่าวถึงในอักษรย่อหรือในข่าวต่างๆที่เราถูกโยนเข้าไปเราอยากจะบอกอะไรกับไม่ก็คือณวันนี้รายการนี้คำตอบในรายการนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องหมดแล้วใช่นะน่าจะเคลียร์ทุกอย่างแล้วรายการหนูก็จบทุกอย่างเคลียร์ทุกอย่างเพราะว่าก็เดือนหน้าทำมาหากินกันต่อต่างคนก็ต่างทำมาหากินแล้วนะคะในเมื่อน้องบอกแบบนี้ข้อความก็บอกว่าหนูเนี่ยเสือกจนแม่บ่นแล้วเนี่ยงานการไม่ได้ทำหิวข้าวมากเลยเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะคะมาหนึ่งคำถามที่เขาถามพี่เชอรี่สนใจเป็นเลสกับหนูไหมคะโซเฟีย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 น้องสาวน้องสาวโซเฟียแม็กซิมได้หมดอ่ะได้หมดได้หมดผู้หญิงผู้ชายได้หมดสดชื่นเพราะตอนนี้ของขาดเหงามากสดเหงามากเขายังไม่เปิดเขาบอกเขายังไม่เปิดทำงานก่อนนะคะส่วนด้านอามี่เนี่ยเขาโสดบ้างไม่โสดบ้างโสดค่ะโสดเพราะว่าก็ไม่โสดแต่มีคนรูปคู่กับผู้ชายเดี๋ยวค่อยคู่ใครนะคะชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไปค่ะผู้ชมขานะคะส่วนแฟนที่ติดตามรายการเราเนี่ยสามารถกดติดตามแฟนเพจ CS8 ได้เลยนะคะรับรองว่าเราจะเชิญแขกรับเชิญฮอตๆแขกรับเชิญแซ่บๆมาพูดคุยกันในรายการอย่างแน่นอนเหมือนในวันนี้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณนะคะน้องอาร์มี่แม็กซิมและน้องเชอรี่สามโคกค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เวลาเกือบหมดแล้วค่ะผู้ชมขาผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ม Channel 8 Thailand ค่ะChannel 8 Thailand New งานนี้ต้องไม่พลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับหงแดงริเวอร์พูลและแอคตาผู้สนับสนุนผู้ซ้อมของทีมร่วมกับสมาคมกรีฑาประเทศไทยและบริษัทมูฟเอเชียจำกัดได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวงานวิ่งในประเทศไทยชื่อ The KOB Run Bangkok 2019ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่6ตุลาคมนี้ค่ะและจัดขึ้นณสนามสุพัชราไสและงานนี้จะเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของเหล่าตำนานนักเตะหงแดงแฟนบอลและบรรดาผู้ที่ชื่นชอบหลักการออกกำลังกายโดยแบ่งเป็น2ประเภทค่ะประเภท5กิโลและ10กิโลซึ่งงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรฟังเลยดีกว่าค่ะYeah, I was in Madrid for the Champions League final. It was, I think, a true expression of the togetherness of Liverpool Football Club. Players were superb, coaching staff, recruitment, and the supporters. The event, obviously, the biggest club competition in the world, but to see so many Liverpool supporters from around the world meeting in one place to celebrate, to watch the achievements and celebration of Liverpool.It was an honour to be a member or a former member, a former player for Liverpool Football Club, but to be there and see the teams do so well. รู้สึกดีเป็นอย่างมากนะครับรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากนะครับที่หนึ่งเลยก็คือเป็นหนึ่งในตำนานนะครับเคยเป็นอดีตรักษาประตูของสโมสรนะครับแล้วก็เห็นความยิ่งใหญ่นะครับคือทางคุณเจมส์ก็ไปอยู่ในงานนั้นด้วยนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะมีการแข่งขันจนกระทั่งถึงหลังจากแข่งขันเสร็จปุ๊บได้ถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วรู้สึกความยิ่งใหญ่ของเนี่ยพวกเราชาวสปอร์ตเตอร์เซนนะครับว่าไปถึงที่นู่นหรือแม้กระทั่งแมสเซจหรือสารต่างๆที่ส่งไปถึงจากเอเชียไปถึงเขาเขารู้สึกดีมากครับTalk a little bit about this event, the Cup Run Bangkok 2019. Something about it? Yeah. Well, just briefly with regards to the Cup Run 2019, great to see the supporters again getting together. It's on the 6th because Liverpool, 6 times. It'll be a great event like last time, 2015, with more people involved. And I look forward to seeing everybody there. National Stadium.6th of October 2019, Cup Run. Channel 8 Thailand News.